ผมไม่อยากเสียเวลามากนะครับผมอยากแนะนำวิทยากรเลยนี้ทางผอ.ได้พูดถึงไปแล้ววิทยากร3ท่านนะครับท่านแรกเดินทางมาจากฟินแลนด์นะครับเป็นผู้อำนวยการห้องสมุดเมืองเอสโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของฟินแลนด์อยู่ถัดจากเฮลซิงกินะครับผมไม่รู้ระบบในการปกครองของทางฟินแลนด์ว่าเป็นยังไงแต่มันคล้ายๆเป็นมหานครเฮลซิงกิก็จะไปครอบคลุมในเอสโปด้วยเดี๋ยวถ้าสงสัยไงเดี๋ยวสอบถามวิทยากรจากเรนเชอร์และขอเสียงปรบมือมิสยานาเตอร์นีครับ on the stage please แล้วเดี๋ยวฟังนะครับท่านที่2ครับเรารู้จักกันดีเห็นหน้าเห็นตากันในแทบจะทุกวงที่มีการคุยกันเรื่องของระบบการศึกษาฟินแลนด์ไม่น่าเชื่อไปมากลายเป็นส.ส.ซะแล้วนะฮะแต่ก็มีส่วนอย่างสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันเรื่องระบบการศึกษาและวิธีคิดเรื่องการศึกษาที่อาจจะมีความแตกต่างไปจากระบบการศึกษาแบบที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่แต่การปรับเปลี่ยนจะไปได้ดีมากน้อยอย่างไรก็ต้องรอดูแต่เราคงฝากความหวังอะไรไว้กับคนเพียงไม่กี่คนไม่ได้ต้องช่วยๆกันแล้วช่วยกันขยายความรู้เหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยครูจะไม่ได้นำชื่อเลยใช่ไหมผมกำลังพูดถึงครูจุ้ยครับคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติครับครับเชิญบนเวทีครับขอบพระคุณครับปัจจุบันเนี่ยครูจุ้ยเนี่ยได้เป็นเลขากลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยฟินแลนด์ด้วยนะก็เป็นความร่วมมือกันในภาคของคนที่กำหนดนโยบายในภาคการเมืองระหว่าง2ประเทศอันนี้ก็ถือโอกาสขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะครูจุ้ยนั่งตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้นะฮะห้ามแย่งเก้าอี้ผมนะฮะ นะแค่นั่งอยู่ตอนนี้ก็มีคนเลื่อยขาเยอะอยู่แล้วนะฮะท่านที่3ครับอันนี้เชิญมาเป็นเจ้าของโรงเรียนที่ภูเก็ตแต่โชคดีนะฮะเพราะว่าเธออยู่กรุงเทพช่วงนี้พอดีปกติจะเดินทางไปมากรุงเทพภูเก็ตอยู่เป็นเจ้าของโรงเรียนครับชื่อยาวเหมือนกันฮะ Rainbow Trout Creativity จริงๆชื่อนี้ชื่อบริษัทนะฮะถ้าเรียกชื่อโรงเรียนเรียกชื่อสั้นๆ The Harbor School ถูกป่ะนะฮะชื่อโรงเรียนเลยนะฮะ Rainbow Trout Creativity The Harbor Schoolชื่อยาวมากนะฮะอยู่ที่ภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่ว่ากันว่านำเอาแนวทางการจัดการศึกษาของฟินแลนด์เข้ามาใช้และมีการทดลองติดตามข่าวดีที่ได้ยินมาล่าสุดคืออาจจะมีการขยายสาขามาที่กรุงเทพเร็วๆนี้ด้วยนะฮะถ้าเราฟังแล้วสนใจไงเดี๋ยวค่อยสอบถามอีกทีตรงเวทีหลังจากที่เธอพูดเสร็จผมขอแนะนำและขอต้อนรับคุณรัชนกวงศ์วัฒนกิจครับบนเวทีครับเชิญครับเอาละครับผมทำหน้าที่เป็นคนเปิดและจะดำเนินรายการแบบกระพร่องกระแพร่งไปบ้างตามสไตล์เพราะว่ามีแขกจากต่างประเทศมาหนึ่งท่านซึ่งคนที่จะทำหน้าที่แปลได้ดีกว่าผมนะต้องขอแรงครูจุ้ยนะครับครูจุ้ยนี่ทั้งภาษาอังกฤษทั้งฟินิชได้หมดนะฮะก็อาจจะสื่อสารได้ท่านที่สงสัยอยากจะถามมิสยาน่าไม่ต้องอายฮะถามภาษาไทยเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมีครูจุ้ยช่วยแปลให้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นวงของการพูดคุยเสวนาผมอยากจะเริ่มต้นด้วยวิดีโอเรื่องหนึ่งยาวประมาณ7นาทีนะครับวิดีโอเรื่องนี้ชื่อว่า Why These Finnish Libraries Are the Best in the World นะทำไมห้องสมุดของฟินแลนด์ถึงได้ดีที่สุดในโลกเป็นวิดีโอที่ได้รับรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมจากงาน World Library Congress หรือการประชุมบรรณารักษ์โลกนะครับที่ประเทศกรีซเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพื่อที่เราจะได้รู้จักห้องสมุดฟินแลนด์โดยเฉพาะห้องสมุดเมืองเอสโปเพราะวิดีโอชิ้นนี้ผลิตเพื่อแนะนำตัวห้องสมุดนี้โดยเฉพาะเหมือนกันแต่ว่าเขาผลิตแนะนำห้องสมุดเอสโปแต่มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานบางอย่างที่ห้องสมุดหลายๆแห่งในฟินแลนด์เองก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแล้วเราจะเริ่มเปิดประเด็นด้วยการสนทนากับมิสยาน่าครับซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษนะครับ อยากให้คุณจุ้ยแปลเป็นไทยด้วยก็บอกได้นะ Welcome. It's a beautiful afternoon here in Finland. And Finland is now 100 years old. So here in Espoo Public Library, we will tell you what... เสียงดังหน่อยนะฮะโทษครับ100 reasons why our libraries in Espoo are the best in the world so let's go and see it because it's so cold in here มีเซ็นเซอร์ด้วย so our library services are protected by the law
And the law also says that the use of our libraries is free and open for everyone. So it doesn't matter if you're a tourist just visiting Finland. You are welcome, of course, to come use our libraries. The stated goals of the Library Act include promoting reading culture and versatile literary skills, lifelong learning, democracy, freedom of expression, active citizenship, and equal opportunities to access education and culture. Also, library cards are completely free by law. All we need is your ID and an address in Finland. Because everybody can get a library card, there's no age limit for library card, so even babies can get one. You just need to have a parent with you. Getting kids to be familiar with libraries is crucial, and we play a vital part in their lives. Beginning of every school year, our libraries give a free book to every first grader in Espoo. We work with schools and have book tours promoting reading and literacy. We have workshops where kids can make animations, practice coding, and test different technologies. This is Börje. Börje is a certified reading dog. Reading to Börje makes reading easier, especially for children. We also have places for kids to play games and youth spaces where teenagers and young adults can hang around. And these places have things like table, soccer, pool table, Xboxes, PlayStation, computers and more. Our libraries in Espoo are these huge monumental buildings because we want our libraries to smoothly integrate to the everyday life of people. So that's why we have libraries in shopping centers, for example the Iso Omena library with shared spaces with other public services such as maternity and child health clinic, youth services, health center, National Social Security Office and mental health and substance abuse services. So after visiting the nurse about your baby, you can borrow some books about parenting, and after that you can head to the Social Security Office to collect your free baby box, and after that you can head downstairs to do some shopping. We are now in the forest, and next to the forest we have the library of Bear Swamp. Really nice that we also have libraries so close to nature, and nature so close to libraries. This library is a self-service library, which means that you can come here with your own library card even when staff is not present. And there are many these kind of libraries in Espoo, and it is all based in the system of trust and security cameras. We are now inside Balk, a library bus, which is like really like brand new. We have actually two library buses in Espoo, and they go around Espoo, for example, near the schools, and you can see online all the places where it goes. This bus is also used for sexual education. It goes from school to school, and there are sexual health professionals who talk with teenagers about sexual health and things that teenagers might wonder about. And also we give out these library condoms for teenagers because it's good to be responsible and take care of yourself. For the people who are unable to come to the libraries themselves, we deliver loans to you at home in bags like this. To make Finland feel like home, we also have services for immigrants. Those learning Finnish can come to our Finnish learning cafes, and we provide services also in the languages of our local communities. For refugees, we offer support in handling bureaucracy, and our staff has speakers in over 15 languages, and we have material in over 100 languages. Everyone is free to make music in our libraries, and for that, we have electric drums, real drums, keyboards, pianos, grand pianos, electric guitars, acoustic guitars, air guitars, bass guitars, music rooms, recording workstations, professional notation programs, and more. Many of our libraries have maker spaces, like this one, and these are places where you can do, create, and learn new things. Using these is completely free for everyone. Things in our makerspaces include 3D printers, expensive 3D printers, vinyl cutters, vinyl printers, poster printers, laminating machines, button machines, workstations for multimedia work, drawing screens, scanners for film, slides and large prints, workstations where you can digitize videotapes, retro and Super 8 film, compact cassette, reel-to-reel magnetic tapes and vinyl records. We have sewing machines, overlock sewing machines, cover stitch machines and embroidery machines.
this maker space has a woodworking area, and this is for like a heavy duty creative action. And things we have here include our laser cutter, drill press, bandsaw, jigsaw, hot air gun, sanding machine, soldering station, and lots and lots and lots of other tools. And just like you can borrow books, you can borrow all kinds of tools and items from our libraries. And things you can borrow include floppy disk drives, guitars, thermodetectors, basic tool sets, stud finders, gaiters, power consumption meter, sanding machine, cordless drills, hammer drills, rotary hammers, special drill bits, electric screwdrivers, tiny instruments, ukulele, kantele, bike pumps, spirit levels and trash pickers, and more. We also have spaces that you can freely use. For example, meeting rooms, stages where you can have events, and community space with a kitchen, jukebox, DJ set, and more. Our staff has excellent work ethic. Our working environment is very relaxed. We are open-minded, we are free to experiment and question the rules, and we take care of our occupational well-being, and we have the best parties. Oh! So I really hope you enjoyed our video, and I hope even more that you will come and visit our libraries. So see you in our libraries. จบแล้วครับ7นาทีนะครับเดี๋ยวปิดก่อนสนุกไหมครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสไลด์ของคุณยาน่านิดหนึ่งนะครับนี่คือวิดีโอที่ให้ภาพของห้องสมุดที่เอสโปนะฮะเป็นภาพรวมเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าคุณยาน่าจะบรรยายเล่าเรื่องนี้ยังไง Miss Yana can you speak first for okay please.Okay, I feel very honored to be here today. And as you can see, Espoo, actually, you can say that it is not a city at all. ก็คุณยาน่าก็ยินดีที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วถ้าในสเกลของคนไทยเอสโปก็จะเรียกว่าเมืองคงจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน่าจะเล็กกว่าเยอะนี่จุ้ยเติมให้นะคะIt has a lot of forests, many lakes, and long seashore. Even a national park, huge national park. ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะคะมีทะเลสาบเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มี national park นะคะอุทยานแห่งชาติเยอะแล้วก็มีเป็น coastline ด้วยนะคะคือติดทะเลด้วย So there is no downtown town at all in Espoo.ว่าง่ายๆก็คือมันก็จะไม่มีเมืองที่เป็นศูนย์เป็นเมืองอะนะคะจะเรียกว่าเมืองตรงศูนย์กลางเมืองเนี่ยก็อาจจะเรียกไม่ได้ว่ามันมีนะคะเหมือนอย่างกรุงเทพเราก็อาจจะนึกถึงว่ามันมีนึกถึงเมืองก็อาจจะนึกถึงสยามหรือนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ใจกลางมากๆแต่เอสโปจะไม่มีนะคะ And the same goes to our library so we have no main library ดังนั้นนะคะทางเอสโปเองจึงไม่มีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดกลางหรือห้องสมุดใหญ่ประจำเมืองนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของเมืองเนี่ยไม่ได้มีเซ็นเตอร์ศูนย์กลางอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ So instead we have four regional library then 12 branches two book mobiles and a thing we called moving library two book mobiles okay ค่ะก็ดังนั้นนะคะก็จะมีห้องสมุดที่เป็นระดับภูมิภาคอยู่ในพื้นที่ของเมืองเอสโปเนี่ยนะคะแล้วก็มีห้องสมุดสาขา12แห่งนะคะแล้วก็มีห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะที่จะเป็นรถบัสเนี่ยอีก2คันนะคะเพื่อที่จะให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะ So we haven't concentrated in having like huge and beautiful library buildings in Espoo
ดังนั้นนโยบายของทาง Expo เองนะคะก็เลยไม่ได้อยู่ที่การสร้างห้องสมุดที่หน้าตาสวยงามหรือรูปร่างตึกที่สวยงามนะคะ Accessibility is a really important thing for us ค่ะสิ่งที่ Expo ให้ความสำคัญนะคะกลับเป็นเรื่องของการที่คนจะเข้าถึงห้องสมุดได้อย่างไรนี่คือโจทย์ที่ Expo เองเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็ต้องให้ความสำคัญมากๆนะคะ So there are like a couple of cornerstones you could say that define what accessibility means to us ดังนั้นนะคะประเด็นสำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นประเด็นหลักเลยนะคะของการนิยามว่าการเข้าถึงห้องสมุดคืออะไรนะคะสำหรับชาว Expo เองเนี่ยมีอยู่สองเรื่องหลักๆนะคะ We are the first library in Finland to have libraries in shopping malls Expo เป็นเมืองแรกในฟินแลนด์เลยนะคะที่ริเริ่มการให้มีห้องสมุดในห้างสรรพสินค้านะคะดังนั้นเดี๋ยวจากกรณีศึกษานี้เราก็จะไปดูว่าแล้วมันหมายความว่าอะไรนะคะแล้วห้องสมุดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยคืออะไรนะคะSo three of our four regional libraries are situated in shopping malls. Yeah. 3ใน4นะคะห้องสมุดภูมิภาคจะมีขนาดใหญ่กว่าห้องสมุดสาขานะคะแล้วมี3สาขาแล้วนะคะในห้องสมุดของ Expo เนี่ยอยู่ในช้อปปิ้งมอลล์นะคะอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะ3ใน4นะคะ And the shopping malls aren't like around the highways they areIn the spots of public transportation. แล้วเรากำลังไม่ได้พูดถึงท่าเทียบอีกคือไม่ได้หมายถึงไฮเปอร์มาร์ทที่อยู่ไกลๆออกไปนะคะเขากำลังพูดถึงช้อปปิ้งมอลล์หรือว่าห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ที่ขนส่งสาธารณะเข้าถึงนะคะอยู่ในพื้นที่ที่คนเข้าถึงง่าย And those branches they are in the areas where people are living. และที่สำคัญนะคะคือเป็นพื้นที่ที่คนอยู่คนใช้ชีวิตอยู่จริงนะคะAnother important factor of accessibility is opening hours. อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโลเคชันแล้วก็การเข้าถึงแล้วนะคะอีกเรื่องนึงคือเวลาเปิดปิดของห้องสมุดนะคะเป็นเรื่องของการเข้าถึงเหมือนกัน Big libraries are open from morning to evening every day in the week. ก็เปิดตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะคะเพราะCan you explain a little bit more on the opening hours?From 8 or 9 a.m. To 8 or 9 p.m. ค่ะก็คือเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะ8 9โมงเช้าเนี่ยไปจนถึง2ทุ่ม3ทุ่มเลยนะคะก็คือคิดถึงไลฟ์สไตล์คนนะคะอยากให้คนไปห้องสมุดก็ต้องมีเวลาเปิดที่คนเข้าถึงห้องสมุดได้นะคะ And couple of years ago we implemented a concept called open library ค่ะ 2-3 ปีที่แล้วนะคะก็มีการดำเนินโปรเจกต์นะคะที่เรียกว่า Open Library นะคะ So our branch libraries you can enter them with your library card from 7 p.m. to a.m. to 10 p.m. ค่ะก็คือ Open Library ก็คือการเปลี่ยนมีการยืดเวลาเปิดปิดห้องสมุดมากขึ้นนะคะถ้าท่านใดมีการ์ดห้องสมุดอยู่แล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าห้องสมุดที่อยู่ในโครงการ Open Library เนี่ยได้ตั้งแต่7โมงเช้าซึ่งไม่ใช่เวลาเปิดปิดปกตินะคะไปจนถึง4ทุ่มนะคะคือใช้ไอ้เจ้าการ์ดเนี่ยเข้าห้องสมุดได้นะคะ It used to be a constant discussion about municipality wanting to close those small libraries because they think they are too expensive ค่ะฟินแลนด์เองก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับห้องสมุดนี้มันจะราบรื่นนะคะมันก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะห้องสมุดในท้องถิ่นเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่นเนี่ยจะปิดดีไหมโดยเฉพาะห้องสมุดที่มีขนาดเล็กนะคะเพราะว่าการดูแลห้องสมุดหนึ่งห้องสมุดเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายดังนั้นพอมันเล็กเนี่ยก็คุยกันว่าปิดดีปิดไม่ดีนะคะ But this new concept has been a huge success. The amount of visitors hasincreased like doubled from what it was before แต่จากโครงการ Open Library นะคะมันทําให้เห็นชัดเลยนะคะว่าคนเนี่ยไปห้องสมุดมากขึ้นคือจํานวนคนที่เข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้นอีก2เท่าเลยนะคะเนื่องจากเราเปลี่ยนแค่นิดเดียวเองก็คือไอ้เจ้าเวลาเปิดปิดเนี่ยค่ะ So there is no discussion about closing the libraries anymore in my city ดังนั้นหลังจากนั้นนะคะพอเห็นว่าคนเริ่มเข้าห้องสมุดมากขึ้นไอ้
บทสนทนาที่ว่าด้วยการปิดไม่ปิดห้องสมุดก็ไม่มีแล้วนะคะในเอ็กซ์โปตอนนี้ค่ะเพราะคนเข้าห้องสมุดได้แล้วนะคะ Instead we have got two new ones this year ก็แทนที่จะปิดนะคะคุณยาน่าก็บอกว่าเราเปิดห้องสมุดเพิ่ม2สาขานะคะปีนี้นะคะ So I think what is really important in Finnish library law and it has been there from the beginning from the first library law in 1920s that it's free of charge for everyone ค่ะดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญนะคะก็คือกฎหมายนะคะถ้าเราดูในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะมีพระราชบัญญัติห้องสมุดสาธารณะของฟินแลนด์อยู่นะคะซึ่งกฎหมายนี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบริการห้องสมุดนะคะจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายคือจะต้องฟรีนะคะหลักการเดียวกับการศึกษาฟินแลนด์และสำคัญมากมันมีมาตั้งแต่ช่วงปี1920แล้วนะคะถ้าเราจะย้อนกลับไปดูการพัฒนาของตัวบทกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันย้อนกลับไปนานมากแล้วนะคะที่คนฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับความรู้แล้วก็การหาความรู้ผ่านห้องสมุด So you don't have to pay entering library lending books having library card using meeting rooms even reserving books is nowfree of charge in home Finland and that's what was a change in the last the new library law ค่ะในการให้บริการห้องสมุดของฟินแลนด์นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะไม่ว่าคุณจะยืมจะคืนนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการจองหนังสือก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะในตอนนี้จุ๊ยแอบสงสัยอยู่ว่าค่าปรับมีหรือเปล่าเราใช้บริการได้ฟรีเราสามารถไปยืมไปคืนจองออฟฟิศสเปซหรือ working space ก็ได้นะคะไปพื้นที่ทำงานเนี่ยนะคะก็สามารถไปจองได้ฟรีเหมือนกันเดี๋ยวลองถามดูนะคะว่ามีค่าปรับหรือเปล่า you still have the no. fee for the fine yeah we have fines for overdue fines โอเคถ้ายืมเกินก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้ไม่ฟรีนะคะ yeah but then you have done something and actually I think we, in the long run, we are going to get rid of those fees. ก็คุณยาน่าอธิบายว่าแต่ในอนาคตอันไกลนะคะก็อาจจะยกเลิกแม้กระทั่งตัวค่าปรับในการยืมหนังสือเกินเวลานะคะจุ๊ยคิดว่าจุ๊ยยังมีอีกคำถามนึงที่อยากให้คุณยาน่าอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดนะคะDo people still really go to library for books or for other things? Because we saw in the video a lot. I think people come to libraries for both. We still have many, like we in Espoo, we have 4 million loans annually. So they still come for loaning books, but I think it's more and more.That they reserve a book from our website and then just come and pick it. ในทั่วเมืองเอ็กซ์โปนะคะสถิติการยืมคืนคือ4ล้านครั้งนะคะดังนั้นเดี๋ยวประชากรฟินแลนด์ 5.5 ล้านนะคะสถิติการยืมคืนของทั่วเมืองเอ็กซ์โปคือ4ล้านนะคะสถิติการยืมคืนของโอดีห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดแห่งชาติที่ใหม่ของฟินแลนด์คือ3ล้านนะคะดังนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าคนยังยืมคืนหนังสืออยู่คือยังอ่านหนังสืออยู่นั่นแหละแต่ว่าเราจะเห็นแพทเทิร์นที่เปลี่ยนไปของตัวพฤติกรรมคนนะคะก็คือจะมีการใช้การยืมคืนผ่านเว็บไซต์มากขึ้นนะคะตรงนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไป But especially young people they come to hang around in libraries แต่ถ้าเป็นคนรุ่นวัยรุ่นเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพื้นที่แฮงเอาท์นะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่มาพบปะเพื่อนฝูงนะคะในห้องสมุด And that's why we work really closely with schools and reading promotion programs นี่เป็นเหตุผลเลยนะคะที่ห้องสมุดในเมืองเอสโปเองทำงานหนักร่วมกับโรงเรียนเพื่อโปรโมทสิ่งที่ห้องสมุดจัดขึ้นนะคะคือทำงานร่วมกันเลยนะคะกิจกรรมต่างๆที่ห้องสมุดจัดขึ้นเนี่ยก็ร่วมกันกับโรงเรียนด้วยนะคะคือทำงานกันอย่างใกล้ชิดSo 100,000 people each year visit the library with a school class. ก็ถ้าเป็นคลาสที่เป็นกิจกรรมจากโรงเรียนเนี่ยนะคะก็นับแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ
แสนคนนะคะคือต้องเป็นสเกลเอ็กซ์โปนะคะต้องอย่าลืมว่าเราเทียบสเกลเอ็กซ์โปอยู่นะคะก็แสนคนนะคะถือว่านักเรียนแสนคนรวมคุณครูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะในการมาเยี่ยมชมห้องสมุดจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับห้องสมุด And for schools we have a thing called library service bath library service bath like polku not bath bath คือมีสิ่งที่เรียกว่าบริการห้องสมุดนะคะที่เป็นพาร์ทเลยก็คือจะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยว Can you elaborate a little bit yeah. more? It's like a tray, like electronic tray where teachers can pick up what program they would like to present to their class. Like they can choose from mystery game, from reading promotion, from how to use library, from coding. So there are like 5 to 7, I think, different programs really made. Did you develop this with schools? Yeah, this has developed with teachers. Okay. ค่ะเขาก็มีโปรแกรมนะคะประมาณ5โปรแกรมนะคะที่ห้องสมุดเนี่ยเตรียมไว้เป็นเซอร์วิสในlibrary path เนี่ยนะคะคือคุณครูก็จะสามารถพาเด็กๆเนี่ยมาแล้วก็อาจจะใครสนใจโคดดิ้งก็จะมีพาสแบบนึงก็พาไปดูห้องสมุดแบบนึงนะคะใครอยากเล่น Treasure Hunt เป็นเกมในห้องสมุดก็เป็นอีกแบบหนึ่งและไอ้เจ้าโปรแกรมทั้ง5เนี่ยนะคะก็ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้องสมุดกับคุณครูดังนั้นมันก็จะได้เป็นโปรแกรมที่ออกมาตอบโจทย์การเรียนรู้ของโรงเรียนนะคะเพราะถูกพัฒนาร่วมกัน Can you elaborate a little more on other services in the library?Other services you mean by devices and what we saw on the film you mean yes something we are very proud of was when the refugees thousands of refugees came to Finland 2015 ตอนปี2015นะคะก็จะมีจำนวนผู้อพยพเข้าฟินแลนด์เป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วเซอร์วิสหนึ่งหรือบริการหนึ่งที่คุณยาน่าเองก็ค่อนข้างภูมิใจก็คือบริการสำหรับผู้อพยพนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าว่าเจ้าบริการสำหรับผู้อพยพนี่คือมีอะไรบ้าง Can you tell us Yeah and those refugee centers they are situated basically in the forest ก็เป็นทั้งผู้อพยพแล้วก็เป็นทั้ง refugees นะคะและศูนย์ให้บริการเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่านะคะแต่ป่าฟินแลนด์เดี๋ยวเล่าก่อนทุกคนก็จะไม่ใช่ป่าดิบชื้นแบบบ้านเรานะคะมันก็จะเป็นป่าที่โปร่งหน่อยนะคะต้นไม้ก็จะไม่ได้ครึ้มเท่าบ้านเรานะคะดังนั้นก็จะมีศูนย์ลักษณะนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่านิดหนึ่งนะคะ so we went there with our book mobile แล้วก็ให้บริการด้วยเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่นะคะ and we asked those people how we can help youอันนี้น่าสนใจมากนะคะคือมีไดอะล็อกนะคะถามว่าสำหรับผู้อพยพแล้วเนี่ยจะให้ทางห้องสมุดช่วยอะไรบ้างนะคะจะให้ห้องสมุดให้บริการอะไรบ้างนะคะ And first they told us that they just need books for learning Finnish ค่ะแน่นอนนะคะสิ่งแรกสำหรับผู้อพยพเลยก็บอกว่าอยากได้หนังสือเรียนภาษาฟินแลนด์เนี่ยแหละนะคะถือเป็นภาษาที่ยากแล้วเวียนหัวมากนะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะดังนั้นก็ผู้อพยพเองก็อยากได้อันนี้ละค่ะทำยังไงดีจะให้พูดภาษาฟินแลนด์ได้นะคะ So after a couple of visits and many cups of tea they said that they need our help in order to get out of those centers ค่ะแล้วก็เซ็นเตอร์ต่างๆที่ผู้อพยพต้องมาอยู่รวมกันเนี่ยนะคะพอเขาเริ่มเข้าไปหาผู้อพยพแล้วคุยกันแล้วนะคะกินชาก็แล้วกินอะไรกันก็แล้วคุยละอยากได้อะไรบ้างเนี่ยก็เริ่มมีรีเควสต์มากขึ้นก็เริ่มมีการบอกว่าขอทำยังไงดีตอนนี้อยากสนใจเรื่องการออกมาจากเซ็นเตอร์เหล่านี้คือการใช้ชีวิตข้างนอกนะคะเซ็นเตอร์เหล่านี้นะคะ so we help them how to use busesin order to visit grocery stores and libraries also ก็คือดังนั้นก็จะกลายเป็นบริการที่พื้นฐานมากคือการสอนใช้ชีวิตนะคะคือจะใช้รถบัสอย่างไรใช้บริการขนส่งมวลชนอย่างไรห้องสมุดอื่นๆจะไปทำบัตรใช้อย่างไรทำอย่างไรว่าง่ายๆก็คือช่วยเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับผู้อพยพเหล่านี้นะคะ and sorry
how many immigrants or refugees in Finland? I really don't know how many now, but at that time there were like 30,000 coming to Finland, and most of them aren't in Finland anymore. ค่ะก็ในช่วงแรกในปี2015เนี่ยก็มีหลากหลายพันอยู่นะคะก็คือมันจะอธิบายอย่างนี้น่าจะเห็นภาพนะคะก็คือมาพร้อมกันหลายหลายพันทีนี้ก็ต้องจัดการค่ะคือใช่ค่ะมาพร้อมกันหลายๆพันเนี่ยนะคะก็ต้องหาวิธีการจัดการคือเป็นจำนวนที่เยอะสำหรับฟินแลนด์นะคะดังนั้นตรงนี้ก็เริ่มเดี๋ยวจุ้ยเสริมให้นิดนึงก็ได้ค่ะคืออีกห้องสมุดหนึ่งที่จุ้ยเคยไปมาในเฮลซิงกิเนี่ยนะคะห้องสมุดกาลิโอเนี่ยก็มีบริการลักษณะนี้เช่นเดียวกันไม่ได้มีแค่ที่เอสโปเท่านั้นตัวบริการก็จะแตกต่างกันออกไปพอในสเตจที่ไม่ได้เป็นช่วงเริ่มต้นที่คนเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีบริการให้คนฟินแลนด์เนี่ยค่ะมานัดพบกับชาวผู้อพยพอะค่ะมานั่งทานกาแฟกันมานั่งคุยกันเพื่ออะไรเพื่อที่ให้ผู้อพยพเนี่ยมีเพื่อนคือความยากคือเขาไม่ถึงกลุ่มชาวฟินแลนด์ดังนั้นห้องสมุดก็เป็นพื้นที่ที่นัดพบปะห้องสมุดก็นัดกับพวกผู้ประกอบการในพื้นในท้องถิ่นนะคะขอกาแฟจากร้านนั้นขนมจากร้านนี้ขนมอีกจากอีกร้านหนึ่งแล้วก็ห้องสมุดก็ให้พื้นที่ในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทำให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับประเทศนี้ใช่ค่ะได้เจอคนจากฟินแลนด์แล้วก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกัน I was talking about the Galileo Library and their service on immigrants which is probably similar to the ESPO Do you want to elaborate a little bit more on? Yes, like I would like to add that now these people, after a couple of years, now these people are using our library, and we give them, we assist them with all those, as was on the film, that we assist them with everyday life, with all those forms and things they need now when they are staying in Finland.ก็นอกเหนือจากที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีบริการให้ความช่วยเหลือกรอกแบบฟอร์มช่วยจัดการชีวิตประจำวันนะคะจะมีอะไรที่จะต้องกรอกกับทางภาครัฐเยอะแยะเนี่ยนะคะห้องสมุดเองก็มีบริการนี้ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เป็นผู้อพยพเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาถึงกลุ่มผู้อพยพแล้วเราพูดถึงบริการภาครัฐแล้วเท่าที่ดูนะคะถ้าเมื่อกี้มันไปเร็วมากเลยนะคะมีใครจับทันไหมคะว่ามันมีบริการภาครัฐอยู่ในห้องสมุดเยอะมากเมื่อกี้เราเห็น health check เราเห็นการตรวจเช็คสุขภาพเราเห็นหลายเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวถามคุณยาน่าดีกว่าว่าอะไรยังไงทำไมถึงเอาบริการภาครัฐกับห้องสมุดมาเจอกัน We were talking about the public services other public services like the Gela the health careand maternity and other services in the library. What was the idea behind having library and those services? I think the main idea was that when Metro came to Espoo and those premises around Metro stations are really expensive. So the city wantedto have as many public services there as possible. ก็มันมาพร้อมกับขนส่งสาธารณะนะคะในยุคแรกที่กำลังมีเมโทรรถใต้ดินเนี่ยนะคะเข้ามาที่เมืองเอสโปเนี่ยก็มีไอเดียเหล่านี้ขึ้นมาแหละแต่พื้นที่มันแพงคือค่าเช่าในการเช่าพื้นที่เนี่ยมันแพงนะคะ To make it really easy for people to use those services and one of the main ideas was that also that they are open from morning to evening ก็แต่ก็ยังเขาก็ยังให้บริการเหล่านี้นะคะอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เมโทรนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าคือมันเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเนี่ยนะคะก็ทำให้คนเนี่ยสามารถใช้บริการภาครัฐเหล่านี้ได้สะดวกมากขึ้นนะคะ For example child clinics they used to be open only during daytime but this was the first one in Espoo which is open also on evenings and on Saturdays ค่ะหรือจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น
คุณหมอเด็กเนี่ยนะคะปกติก็จะเปิดเวลาปกตินะคะจันทร์ถึงศุกร์เช้าถึงบ่ายอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่ยากสำหรับคนจะเข้าถึงนะคะก็มีการขยายเวลาเปิดให้ไปถึงค่ำนะคะแล้วก็มีการเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะ so then there was the finances now child clinic doesn't need a waiting area libraries a children department serve as a waiting area for child clinic ทีนี้พอพื้นที่เหล่านี้นะคะเอามารวมกับห้องสมุดเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์หลายทางนะคะก็คือว่าอ่ะมันถูกลงนะคะเพราะเอามารวมกับพื้นที่ห้องสมุดและห้องสมุดเองก็กลายเป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆไปเล่นเพื่อที่จะรอคุณหมอนะคะดังนั้นพื้นที่มันก็ถูกใช้ประโยชน์คือโดยประโยชน์ของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็สามารถไปใช้บริการอื่นแล้วก็คุณแม่ก็สบายไปนะคะลูกเขาไปหยิบหนังสือมาอ่านแล้วก็เป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านด้วยนะคะก็คือระหว่างรอหมอคุณก็หยิบหนังสือเด็กๆหยิบหนังสือได้มาดูได้นะคะอยากเล่นอะไรกับหนังสือก็ทำได้เต็มที่นะคะAnd if you ask me, it's a lot, it's much cozier than those waiting areas in child clinics used to be. ก็ถ้าถามคุณยาหน้าประสบการณ์ตรงนะคะก็รู้สึกว่าพื้นที่อย่างสมมุติว่าเราเอาคลินิกของเด็กๆเนี่ยนะมาอยู่ในพื้นที่ห้องสมุดเนี่ยไอ้พื้นที่ที่รอเนี่ยมันรู้สึกสบายใจไม่เกรงเท่ากับพื้นที่โรงพยาบาลนะคะไปโรงพยาบาลเด็กจะเกรงนะคะแต่นี่คือเขาเหมือนเขามาห้องสมุดแต่ว่าก็ได้มาหาหมอด้วยได้มาเล่นสิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดด้วยแล้วก็ได้อ่านหนังสือด้วยนะคะ so I think it's a win-win situation ก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสมประโยชน์นะคะคุณหมอเด็กเองก็ไม่ได้ต้องไปคิดว่าจะต้องหลอกล่อเด็กๆยังไงนะคะก็มีของเล่นอยู่เต็มไปหมดเลยตรงนั้นเด็กก็ไม่เกรงนะคะประหยัดด้วยนะคะแล้วก็ห้องสมุดก็ได้สร้างวัฒนธรรมในการอ่านหรือว่าสร้างสิ่งแวดล้อมในการอ่านที่มันใกล้ตัวเด็กมากๆเลยคือมาหาหมอก็เจอหนังสือนะคะ And for us in libraries it also makes it easier to reach some groups for exampleSomali moms who it can be the situation that they can't read and they have no reason to get out of their homes, but when they are coming to child clinic, we also can offer library services to them.ก็พื้นที่ห้องสมุดเองนะคะก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้อพยพเองอย่างเช่นมาจากประเทศโซมาเลียเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่ามันน่าไปดังนั้นเนี่ยเขาปกติเขาอาจจะไม่ได้ออกจากพื้นที่บ้านเขามากนักแต่การมาห้องสมุดมันรู้สึกปกติมากกว่าการต้องไปเยี่ยมเยียนสถานที่ราชการหรือว่าการไปโรงหมอโรงพยาบาลเนี่ยนะคะดังนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้ทางฟินแลนด์เองเนี่ยได้เจอกับผู้อพยพเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นด้วยคือคุณแม่อาจจะคุณแม่ชาวโซมาเลียเนี่ยอาจจะพาลูกมาหาหมอในพื้นที่ห้องสมุดเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเองก็จะได้พบเจอกับผู้อพยพเหล่านี้ก็สามารถขอข้อมูลหรือว่าทำงานต่อกับกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ได้นะคะ okay. Do you want to add any other examples? Yes.Maybe later, okay. I give you a chance to say something also. ขอบคุณคุณตุ้ยแปลอย่างสนุกสนานนะคือผม Someone questions and I'm happy to answer. ผมลังเลนิดนึงว่าจะถามตอนนี้เลยถ้าคล่องใจหรือว่าเก็บคำถามไว้สุดท้ายดีเผื่อว่าใครแบบคันในหัวใจแล้วตอนนี้อยากถามเลยหรือเปล่ามีไหมฮะยังไงดีคะเราเป็นชาวฟินแลนด์เราจะถามผู้ชมถ้าไม่มีผมจะไปต่อแต่ถ้าเก็บไว้ตอนท้ายเชิญเลยครับหลังห้องค่ะCan we sleep in the library in Finland? Some, I think. It's what sleep. Yes, you can, but not during the night. But during the day, you can. Yeah. I remember maybe there are programs for kids to spend overnight in Finland with teachers. Yes, they are. They are called night schools. Mm. Yeah. And they are run also in libraries sometimes.ก็คือเป็นคลาสตอนดึกเนี่ยนะคะก็คือพาเด็กๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องสมุดตอนกลางคืนตอนที่มันปิดไปแล้วคือเป็นการเรียนรู้ไปด้วยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะคือมาดูตอนที่เปิดแล้วมาดูตอนปิดด้วยนะคะว่าปิดแล้วเป็นยังไงนะคะก็มีโปรแกรมแบบนี้อยู่บ้างค่ะมีอยู่บ้างนะ And we have nights also for teddy bears so
children takes their teddy bears to libraries, and the teddy bears are staying there during the night, and then we use social media to tell about it and how the night went and what happened there. คือเป็นพาร์ทของการเรียนรู้นะคะก็จะมีคุณเจ้าตุ๊กตาหมีน้อยเนี่ยนะที่เป็นเพื่อนของเด็กๆนะคะเขาก็จะต้องพาเพื่อนหมีน้อยคนนี้นะคะมาเยี่ยมห้องสมุดตอนกลางคืนนะคะเสร็จแล้วก็ต้องเล่าผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะคะว่าไปทำอะไรกันมาบ้างในห้องสมุดคืนนั้นไปมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเราเห็นอะไรในนี้คะเรากำลังเห็นกระบวนการเรียนรู้ที่เด็กๆรับเอาเข้ามาถูกไหมคะกิจกรรมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆรับเข้ามาและเห็นว่าเขาให้เด็กๆถ่ายทอดมันออกไปด้วยไปพร้อมๆกันในกิจกรรมเดียวกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเนี่ยจุ๊ยจำได้แม่นมากเลยนะคะเพราะว่าเคยฟังบรรณรักษ์ก็เล่ามาว่ามันมีไอ้เจ้ากิจกรรมนอนค้างห้องสมุดเนี่ยเพราะเราเป็นเด็กเราคงตื่นเต้นนะคะแล้วก็แบบเอาไฟฉายไปส่งตามที่ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นจุยก็คิดว่าเป็นเด็กเราก็ชอบอ่ะค่ะมีคำถามอีกไหมฮะมีไหมเชิญครับคุณก้าครับWhat is the proportion of children's books? Picture books. The books for children and maybe older kids and adults. I can't say exactly, but nowadays, since over half of the loans from our library is about children's literature, so we have increased our budget for children's books.So now it's like also over half of our book budget. ดูได้อันนี้อาจจะบอกไม่ได้ว่าจำนวนหนังสือมีเท่าไหร่แต่บอกได้ว่าเกินครึ่งของการยืมคืนเป็นหนังสือเด็กและมีการเพิ่มบัดเจ็ตหรือเพิ่มงบประมาณสำหรับการซื้อหนังสือเด็กเข้าห้องสมุดนะคะดังนั้นก็บอกได้ว่าให้ความสำคัญกับหนังสือเด็กมากทีเดียวนะคะBehaviors wise, when you have internet, when you have websites and all that, do these change the behavior of kids in terms of reading? I think they do, but I don't consider it a problem because I think stories of our time, they can be virtual reality, they can be anything. Also anything else than written stories. I think the stories is the most important thing there. ค่ะแน่นอนนะคะเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนเปลี่ยนพฤติกรรมแต่สำหรับคุณย่าหน้าเองแกมองว่าไม่ได้เป็นปัญหานะคะแกมองว่าหลักใหญ่ใจความที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องราวต่างหากเรื่องราวไม่ว่ามันจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนนะคะมันจะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือเด็กหนังสือภาพหรือว่าแม้แต่ virtual story ต่างๆเกมต่างๆเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องราวเหมือนกันดังนั้นเขาถือว่าเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมในการอ่านได้ทั้งนั้นเช่นเดียวกันนะคะว่าง่ายนิยามของการอ่านหรือของหนังสือในเอสโปหรือสำหรับวิธีการมองแบบฟินแลนด์เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะคะมันอาจจะตอนที่ดูวิดีโอจุ๊ยอาจจะไม่กล้าเรียกมันว่าเป็นห้องสมุดด้วยซ้ำไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรนะคะมันมีหลากหลายบริการกับเป็นเรื่องของการนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลายอ่านในความหมายที่เป็นการหาประสบการณ์เพื่อที่จะเอาไปเรียนรู้ต่อแต่ไม่ใช่การอ่านด้วยการที่แบบไปนั่งจ้องกระดาษอย่างเดียวนี่ก็เป็นนิยามที่น่าสนใจค่ะShe would like to know the process of selecting books to library, especially the children's books. Okay, there are like, we are doing it centralized for all our 18 libraries. So there are like, I think there are 4 librarians choosing them for all our libraries. ก็เขาจะรวมกันนะคะในห้องสมุดทั้ง18แห่งที่มีอยู่ในเอสโปเนี่ยแล้วก็จะมีบรรณารักษ์4ท่านที่รับผิดชอบในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดค่ะ So they are specialized in children literature แล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมของเด็กๆด้วยค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็นวิธีเลือกนะฮะเดี๋ยวสักตอนนี้ก่อนเนอะนะฮะถ้ามีอะไรสงสัยคุณยานาเดี๋ยวเก็บกับตอนท้ายเพราะผมจะต่อไปทางคุณจุ้ยเพราะว่าคุณจุ้ยเองมีประสบการณ์ในการไปเรียนตั้งแต่ตอนอยู่มัธยมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนอยู่ปริญญาโทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองคุยกันว่าความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงกันระหว่างห้องสมุดกับการศึกษาในฟินแลนด์เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงผมตั้งโจทย์ให้คุณจุ้ยเพราะว่ามีอยู่ปีนึงฮะออกไปตามโรงเรียนแล้วก็มีการเหมือนสำรวจคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนต้องมีห้องเรียนมีห้องน้ำบางที่ดีหน่อยต้องมีห้องวิทยาศาสตร์ห้องซาวด์แล็บภาษาอังกฤษแต่ห้องสมุดไม่เป็นไรนะฮะใช่ค่ะใช่ไหมนี่แสดงว่าผมไปฟังข้อที่จริงมาไม่มีไม่เป็นไรสำหรับประเทศไทยนะอันนี้เช่นเดียวกันเหมือนที่ผมพูดตอนแรกคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศไทยนี่แย่หรืออะไรขึ้นมาแต่เรากำลังจะบอกว่าวิธีคิดของการใช้ห้องสมุดเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาหรือทำให้คุณภาพการศึกษาเราดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องถูกปรับมุมมองเพราะฉะนั้นมีเคสที่ทางฟินแลนด์คุณจุ้ยไปเจออะไรมาเป็นยังไงแล้วมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะเล่าอะไรบ้างขอเชิญคุณจุ้ยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่เอจุ้ยอธิบายอย่างนี้นะคะวันนี้จุ้ยจะมาเล่าว่าไอ้วัฒนธรรมการอ่านมันถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเราสร้างห้องสมุดอย่างเดียวได้หรือไม่หรือเราต้องทำอะไรกันแน่นะคะดังนั้นก็จะพาย้อนกลับไปดูแง่คิดของฟินแลนด์ตั้งแต่เริ่มสร้างประเทศเลยว่าการอ่านหรือวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศเขานะคะเมื่อกี้ตอบคำถามพี่เอในเรื่องของโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดก่อนนะคะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีพระราชบัญญัติห้องสมุดสาธารณะแบบที่ฟินแลนด์มีนะคะเรายังไม่เคยมีพระราชบัญญัตินี้นะคะดังนั้นถามว่าเราขาดอะไรหลักพื้นฐานเบื้องต้นคือเราขาด action plan ที่เอาไว้ทำงานเพื่อที่จะจัดการห้องสมุดในระดับต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อไม่มี action plan แล้วงบก็จะไม่มางบไม่มาก็ไม่รู้จะจัดการอย่างไรตัวงบเองเนี่ยค่ะในระดับของโรงเรียนเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยถ้าให้จุ้ยอธิบายภาพง่ายๆมันเหมือนกับว่าเงินเหลือจากการบริหารจัดการโรงเรียนแล้วก็ค่อยเอามาใช้กับห้องสมุดแล้วก็แล้วแต่ในนี้มีบรรณารักษ์โรงเรียนไหมฮะไม่แสดงตัวไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่าโรงเรียนนั้นจะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเกิดมีผอ.ที่เขาไม่เข้าใจเรื่องห้องสมุดเลยก็ไม่เข้าใจก็ไม่ลงทุนกับเรื่องนี้และสิ่งที่เราเห็นก็คือห้องสมุดหลายๆแห่งในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็กลายเป็นว่าในระดับโรงเรียนหรือในระดับท้องถิ่นก็จะมีหนังสือบริจาคหนังสืองานศพหนังสือเก่าเพราะมันไม่ได้มีแอคชั่นแพลนที่จริงจังในการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้อย่างหนึ่งที่เราไม่ควรทำอย่างที่สุดนะคะเราพูดเรื่องประเทศไทยก่อนเนี่ยจะไปฟินแลนด์อย่างที่สุดนะคะคือการบอกว่า1ทุกโรงเรียนต้องมีห้องสมุดเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วห้องสมุดมันอาจจะไปอยู่ในของท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่เหล่านั้นคนจะไปที่ไหนเยอะคนไปที่ไหนเยอะเราก็เอาห้องสมุดไปไว้ตรงนั้นหลักการคิดมันแบบฟินแลนด์ง่ายๆเลยค่ะคนอยู่ตรงไหนเราพาหนังสือเราพาความรู้ไปหาคนให้สะดวกที่สุดจะออกแบบนโยบายต้องเห็นคนอยู่ในนั้นต้องเห็นไลฟ์สไตล์คนอยู่ในนั้นคนทุกประเภทเลยนะคะในฟินแลนด์เองเป็นตัวอย่างแล้วทั้งคุณแม่ผู้อพยพใครก็ตามที่ต้องการเข้าหาความรู้เขาทำให้สะดวกกับทุกกลุ่มนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วในฟินแลนด์มันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันเดินทางมาถึงจุดที่หนึ่งเมืองยืมหนังสือ4ล้านครั้งยืมคืน4ล้านครั้งเนี่ยมันมาจากไหนนะคะประชากรทั้งประเทศ 5.5 ล้านคนนะคะเดี๋ยวไปสไลด์ลงมาดูหนังสือเล่มนี้ดีกว่านะคะSeven Brothers นะคะ7พาราดอนเป็นหนังสือสำคัญเล่มหนึ่งของฟินแลนด์นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็คือเจ้าพี่น้อง7คนนี้นะคะว่ายง่ายจะทำยังไงให้คนในชุมชนยอมรับแล้วมันก็มีตอนหนึ่งที่เล่าไว้ว่าคนจะยอมรับเขาเมื่อเขาอ่านออกเขียนได้การอ่านออกเขียนได้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆสำหรับประเทศฟินแลนด์และจริงๆมันยังยึดโยงกับศาสนาด้วยนะคะจะแต่งงานได้คุณต้องอ่านออกเขียนได้นะคะดังนั้นจะมีคู่ได้นะคุณต้องอ่านออกเขียนได้ในยุคก่อนเลยนะคะดังนั้นสิ่งนี้ค่ะมันเหมือนอยู่ใน DNA ของความเป็นชาวฟินแลนด์ก็คือการอ่านเป็นเรื่องปกติการหาความรู้เป็นเรื่องปกติมากๆนะคะถ้าเราดูสะท้อนจากวรรณกรรมนี้
มาจนถึงในปัจจุบันที่ระบบห้องสมุดเนี่ยได้เดินทางมาก้าวหน้ามีบริการต่างๆมากมายอย่างที่เราเห็นนะคะฟินแลนด์ไม่ได้ทิ้งความเป็นครอบครัวและความเป็นการสนับสนุนร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะเดี๋ยวจุ้ยพาไปดู2ตัวอย่างนะคะมันมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มคุณปู่คุณย่าเนี่ยนะคะปู่ย่าตายายเนี่ยฮะก็รวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็เป็นอาสาสมัครมาช่วยเด็กๆทั้งเรื่องการอ่านทำการบ้านคือช่วยดูแลเด็กๆนะคะในรูปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นปู่ย่าตายายซะทีเดียวคนที่ใส่แจ็คเก็ตสีน้ำเงินนี่คืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณอเล็กซานเดอร์สตุปนะคะของฟินแลนด์นะคะเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมีห้องสมุดอย่างเดียวแต่มีการมีโรโมเดลมีตัวอย่างมีผู้ใหญ่ที่ทำให้เห็นทำให้ดูและคอยช่วยเหลือเด็กๆใน process ของการอ่านหรือการสร้างนิสัยในการอ่านนะคะก็เอาเนี่ยผู้ใหญ่ในชุมชนคนในชุมชนซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะนี้เป็นงานอาสาด้วยซ้ำนะคะไม่ได้เป็นงานที่มีค่าตอบแทนอะไรนะคะแต่ว่าปู่ย่าตายายเหล่านี้ก็ยินดีที่จะมาช่วยเด็กๆในชุมชนนะฮะอีกอันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคะคือเป็น reading center ที่คอยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อการอ่านนะคะทั้งหมดนี้นำมาสู่อะไรนะคะถ้าเราไปไล่ดูว่าภาพใหญ่ของฟินแลนด์เมื่อกี้เราดูเอ็กซ์โปไปแล้วเราไม่แน่ใจว่าตกลงฟินแลนด์อ่านทั้งประเทศจริงหรือเปล่านะคะดูงบประมาณก่อนนะคะถ้าเทียบต่อหัวในปี2016คือ 2,171 บาทงบประมาณห้องสมุดต่อหัวประชากรฮะเอาไปหารกันหยาบๆเนี่ยนะคะจุ๊ยไม่กล้าทำของไทยมานะคะ เราเดี๋ยวปีงบประมาณหน้าเดี๋ยวจุ๊ยทำให้ค่ะปีนี้ยังแกะรหัสไม่เจอเลยค่ะว่ามันไปซ่อนอยู่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวปีงบประมาณหน้านะคะปี64เดี๋ยวจุ๊ยจัดการให้นะคะแต่ว่าที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นการกระจายตัวของห้องสมุดนะคะก็คือข้างล่างเนี่ยในพื้นที่ที่ประชากรอยู่เยอะก็จะมีห้องสมุดอยู่เยอะนะคะก็มีห้องสมุดกลางนะคะ Central Library เนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ห้องสมุดสาขาแบบที่คุณยาน่าได้อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็มีห้องสมุดเคลื่อนที่มี2แบบก็คือจะเป็นแบบ Stop 12,500 นะคะก็จะเป็นแบบ Stop คือเป็นจุดแล้วก็ให้คนไปนะคะกับแบบที่เป็นรถเลยก็คือเป็นรถที่ออกวิ่งนะคะเคลื่อนที่เลยนะคะที่น่ารักนะคะมีโบ๊ทด้วยนะคือช่องทางเรือก็มีนะคะคือเอาว่าคนสะดวกช่องทางไหนเรานำพาห้องสมุดไปหาคุณในทุกๆช่องทางนะที่เป็นไปได้นะคะเราก็จะเห็นว่าเขามีทุกรูปแบบจริงๆนะคะโบ๊ทนี่จะเอาไว้ใช้กับเกาะนะคะเกาะใหญ่เกาะนึงในฟินแลนด์นะคะทีนี้ตัวอย่างหนึ่งที่จุ๊ยอยากจะยกตัวอย่างซึ่งเราเห็นไปแล้วนะคะบริการห้องสมุดฟินแลนด์มันเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วมันมีตัวอย่างที่จุ๊ยมองว่าสำคัญมากๆกับการพัฒนาการอ่านเขียนของเด็กๆนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเล็กๆแต่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะคะไม่มีอยู่ในนี้แย่แล้วเล่าอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เราเห็นน้องหมาไหมคะเบอร์เย่นะคะได้รับทราบจากคุณยาน่ามาว่าปลดประจำการแล้วนะคะน้องทำงานมา10กว่าปีแล้วนะคะน้องหมาน้อยเบอร์เย่เนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรเกษียณอายุแล้วนะคะมีตัวอื่นนะคะมีน้องฟีล่าอีกนะคะมีมาแทนแล้วนะคะมีตัวใหม่นะคะอธิบายอย่างนี้ค่ะคนอาจจะงงว่าเอาน้องหมาหรือสุนัขเนี่ยนะคะมาช่วยอะไรในการอ่านเขียนของเด็กๆนะคะในทัศนะของจุ๊ยเนี่ยจุ๊ยมองว่าคือการฝึกอ่านกับน้องหมาหรือการที่เด็กมีใครสักคนมานั่งฟังเขาแล้วน้องหมาจะทำท่าอะไรคะเวลาฟังเด็กๆคือนึกออกใช่ไหมคะน้องหมาจะแบบคือแล้วหน้าตาจะตื่นมากคืออินมากในการฟังเด็กๆนั่นคือการเสริมแรงเด็กๆก็อยากจะหัดอ่านแน่นอนค่ะช่วงแรกๆที่หัดอ่านหนังสือเนี่ยมันมีความอ่านผิดอ่านถูกฉันอ่านใช้ได้ไหมจะอ่านกับคนอื่นก็กลัวจะโดนตัดสินว่าอุ๊ยอ่านผิดหรืออะไรนะคะแต่พอเป็นน้องหมาแล้วน้องหมาอย่างนี้อย่างเดียวเลยค่ะก็ทำให้
เด็กๆเนี่ยมีกำลังใจในการอ่านเดี๋ยวเราถามทัศนะคุณยาน่าดีกว่านะคะว่าการใช้น้องหมาในการพัฒนาการอ่านของเด็กๆนี่มันอะไรยังไงที่มายังไงนะคะ You can imagine that we were talking about dogs and we really? were talking about Berry Okay but he's retired now He's whimpering ก็เสียแล้วนะคะทีนี้ how did he start the idea of having dogs to help kids read and can youTell us a little bit more about yeah, that. Yeah, that is all about Börje. he was left in one luxury hotel lobby in Los Angeles. Börje นี่สุนัข import นะคะคือถูกทิ้งอยู่ในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งใน Los Angeles นะคะ He had been a dog of a film star in there.ว้าวก็คือเป็นสุนัขของดารานะคะชื่อดังนะคะเคยเป็นนะคะเคยเป็นก่อนมาเป็นสุนัขอ่านหนังสือนะคะ And then a friend of one of our librarian heard about him แล้วก็บรรณรักษ์นะคะที่ห้องสมุดที่เอสโปก็ได้ยินเรื่องราวของเจ้าเบอร์เย่เนี่ยนะคะ And told her that he's a really calm dogAnd he should find a new life for himself. ก็คือถือว่าเป็นโดยลักษณะของเบอร์เย่เนี่ยเป็นสุนัขที่ใจเย็นนิ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะให้เบอร์เย่มาทำอะไรสักอย่างนะคะ And then he came by plane to Finland. ก็เลยบินเอาเจ้าเบอร์เย่บินกลับมาฟินแลนด์ด้วยนะคะจากลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาก็บินพากันมาที่ฟินแลนด์นะคะ And trained to beA official reading assistant dog, and that means 2 years of training, both for the instructor and for the dog. แล้วก็พามาที่ฟินแลนด์นะคะใช้เวลา2 ปีในการเทรนนะคะเป็นผู้ช่วยอ่านนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะใช้ทั้งตอนเทรนนี่ไม่ได้เทรนแค่เจ้าเบอร์เย่นะคะเทรนคนฝึกครูฝึกด้วยนะคะคือเทรนทั้งคู่เนี่ยใช้เวลา2 ปีในการเทรน He really is a grand old man of. Reading dogs. There are now over 500 reading dogs in Finland. ค่ะก็ปู่เบอร์เย่เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นปู่แล้วนะคะก็เป็นตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะฟินแลนด์นะตอนนี้มีสุนัขที่ใช้ในการอ่านนะคะ500กว่าตัวนะคะทั่วประเทศไม่ได้มีแค่ปู่เบอร์เย่คนเดียวตัวเดียวนะคะมีอยู่500กว่าตัวแล้วค่ะ How many years before retirementHe was working for us like nearly 10 years. He's now, I think he's 12 now, and he retired on New Year's Eve. ก็เพิ่งช่วงปีใหม่เองนะคะที่ปู่เบอร์เย่เนี่ยเกษียณอายุนะคะคือปู่อายุ12ปีค่ะก็ให้บริการเด็กๆมา10ปีนะคะมาตอน2ขวบให้บริการมา10ปีก็ถึงเวลาปลดประจำการแล้วนะคะก็มีสุนัขตัวใหม่ๆนะคะมาให้บริการ Now also in Espoo we have a couple of reading dogs ก็ที่ Espoo เองก็มีประมาณ 2-3 ตัวนะคะที่ให้บริการ mostly are more kids or adults who are using both in libraries but nowadays they have also dogs in schools because it's really calming and many children with learning difficulties they can concentrate easily when there is a dog present ก็นำสุนัขเนี่ยนะคะถูกนำมาใช้ช่วยเด็กๆที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้นะคะเพราะว่าสุนัขเหล่านี้ถูกเทรนมาให้นิ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะสบายใจขึ้นเวลามีเจ้าน้องหมาเหล่านี้อยู่ใกล้ๆนะคะดังนั้นไม่ได้มีแค่ในห้องสมุดนะคะโรงเรียนก็เริ่มใช้สุนัขเหล่านี้มาช่วยดูแลเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษในแบบต่างๆด้วยนะคะ And we now have a library in one high school and a dog thereAnd there was a girl visiting the library for weeks, and no one has heard she talk to anyone. But then one day, she talked to the librarian and tell that this is the first time she feels safe in public place. ค่ะก็คุณยานะก็เล่าเรื่องห้องสมุดในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งให้ฟังนะคะคือมีเด็กนักเรียนเนี่ยคนหนึ่งนะคะเป็นน้องผู้หญิงคือไม่เคยมีใครได้ยินเสียงแกพูดเลยนะคะ
จนกระทั่งโรงเรียนนั้นเนี่ยเขาก็มีเจ้าสุนัขอ่านหนังสือเนี่ยนะคะมาให้บริการในโรงเรียนวันหนึ่งบรรณรักษ์ก็คือเธอก็เดินมาหาบรรณรักษ์แล้วก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกปลอดภัยมากพอที่จะคุยกับคนในที่สาธารณะก็คือสุนัขเองเนี่ยช่วยทำให้ผู้ที่อาจจะมีความต้องการพิเศษในแบบต่างๆเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการสื่อสารนะคะก็มีส่วนช่วยเยอะทีนี้พอเราพูดเรื่องเด็กพิเศษแล้วก็อดถามไม่ได้ว่าบริการห้องสมุดสำหรับเด็กพิเศษเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยนะคะมันมีอะไรนอกเหนือไปจากเจ้าสุนัขมีบ้างนะคะ so for people who have special needs library would serve them in which ways can you give some examples on thatYeah, I think the great thing about libraries is that we don't like have very, very special things for different people. Instead, we are welcoming all different people to library. And that is, I think, the feeling that you feel that you are understoodand you understand it, each other is really, really important for those people. Of course, we have like those school classes, we emphasize that our librarians, they must say yes all to those groups with children with special needs, so they have the priority in line.But mostly they are doing the same things, and that's great about because not everyone learns by reading. There are really many children who learns by listening, by writing, by doing with their hands, and that's why we have those different. We have to support different styles of learning. คำตอบของคุณยาน่าน่าสนใจมากนะคะวิธีคิดคือไม่ใช่ว่าเราจะเน้นที่การสร้างบริการที่สเปเชียลหรือพิเศษสำหรับเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นการทำให้เด็กทุกๆคนไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบใดก็ตามนะคะรู้สึกต้อนรับที่นี่รู้สึกว่าสามารถใช้พื้นที่นี้ได้อย่างสบายใจดังนั้นการออกแบบพื้นที่นะคะมันถูกออกแบบด้วยความเข้าใจว่าคนทุกคนมีความต้องการอันหลากหลายจริงๆนี่คือพื้นฐานหลักการการออกแบบการศึกษาฟินแลนด์เหมือนกันนะคะจะทำอย่างไรให้บริการต่างๆเนี่ยมันไปตอบโจทย์ทุกๆกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันแต่ไม่ได้เหมือนกันคือมันไปปลายทางที่ตอบโจทย์ให้คนสบายใจแต่วิธีไปถึงปลายทางนั้นอาจจะไม่เหมือนกันคือปรับเปลี่ยนตามความต้องการของแต่ละคนนะคะดังนั้นคุณยาน่าเลยบอกว่าใช่เด็กๆเนี่ยเรียนไม่เหมือนกันหรอกบางคนเรียนด้วยการฟังบางคนเรียนด้วยการอ่านบางคนเรียนด้วยประสบการณ์การลงมือทำบางคนเรียนด้วยการเขียนด้วยซ้ำดังนั้นห้องสมุดจะทำอย่างไรให้ตอบโจทย์ความหลากหลายทางการเรียนรู้ทั้งหมดทุกรูปแบบเท่าที่จะเป็นไปได้ของคนหลายๆกลุ่มอันนี้คือหลักคิดวิธีการคิดของห้องสมุดฟินแลนด์แล้วก็ทั้งระบบการศึกษาด้วยนะคะ So all those things you saw on the video they are not just for fun of course having fun is also important but they are for people with different styles of learning ค่ะดังนั้นนะคะทั้งสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดในวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นเทคโนโลยีหรือฝั่งที่เป็นงานไม้หรือฝั่งที่เป็นงานเย็บผ้านะคะมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเข้าใจว่าคนมีวิธีการเรียนรู้ไม่เหมือนกันและห้องสมุดต้องเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์เหล่านั้นถ้าดูจากวิดีโอเมื่อกี้เรามีปาร์ตี้ด้วยมีปาร์ตี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้แบบนึงSo party is a part of learning process as well Yeah, it is definitely it is เห็นไหมคะชัวร์นะคะแน่นอนนะคะปาร์ตี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะคะดังนั้นจุ๊ยคิดว่าถ้าจะให้สรุปคร่าวๆตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคิดของระบบการศึกษาฟินแลนด์เนี่ยพอใช้คำว่าศึกษาแล้วมันดูแบบเคร่งเครียดแล้วก็หน้าจิ้มอยู่กับหนังสือเนี่ยนะคะจุ๊ยอยากจะเปลี่ยนว่ามันคือการเรียนรู้และการเรียนรู้นั้นมีหลายแบบการเรียนรู้นั้นแล้วแต่คนจะถนัดนะคะดังนั้นการระบบการศึกษาภาพรวมแบบฟินแลนด์ก็คือระบบที่มองเห็นความหลากหลายของการเรียนรู้ของคนแต่ละคน
และสร้างระบบการศึกษาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นให้จุ๋ยอธิบายเพิ่มเติมนะคะในเอสโปเองท่านนับการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้แบบฟอร์มอลหรือแบบทางการในโรงเรียนเนี่ยนะคะคือ1ส่วนอีก2ส่วนคือการเรียนรู้นอกห้องเรียนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แบบห้องสมุดเองนะคะหรือพิพิธภัณฑ์นะคะหรือแม้แต่พาร์คทุกพื้นที่สามารถใช้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าพาร์คหรือว่าอุทยานหรือป่าของฟินแลนด์เป็นพื้นที่การเรียนรู้อะไรนะคะเด็กๆเนี่ยสิ่งแรกๆที่โฮสต์มัมชาวฟินแลนด์จุ๋ยพาไปคือการไปเก็บเห็ดและเบอร์รี่ต่างๆในป่าระหว่างเราเก็บเราเรียนรู้อะไรไปบ้างเรารู้ว่าพื้นที่แบบนี้มีอะไรอยู่เห็ดแบบนี้กินได้เห็ดแบบนี้กินไม่ได้นี่เป็นทักษะพื้นฐานมากๆเลยนะคะที่จุ๋ยได้มาพอไปเรียนปริญญาโทก็ช่วงไหนตังค์ไม่มีนะคะก็สามารถเดินเข้าป่าใกล้ๆนะคะแล้วก็ไปเก็บเห็ดเบอร์รี่มาทำอาหารกินได้นะคะประหยัดไปได้เยอะนะคะทำเป็นเล่นไปนะคะแล้วจริงๆมหาลัยก็แนะนำนะคะบอกว่าถ้าใครมีความรู้เรื่องเห็ดเรื่องเบอร์รี่นี่จงไปเก็บนะคะมันจะมีหน้าของมันอยู่คุณก็ไปเก็บดังนั้นทุกพื้นที่อะค่ะมันสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ได้และนี่คือหลักใหญ่ใจความของการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งหมดของฟินแลนด์ค่ะดีนะไม่ได้ถูกจับว่าไปบุกป่าสงวนไม่มีนะคะเดี๋ยวเรื่องที่ดินฟินแลนด์อาจจะเป็นอีกท็อปปิกนึงนะฮะก่อนไปทางคุณโบวี่คุณรัชนกผมอยากให้ครูจุ้ยเล่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโอดี้โอดี้คือเป็นห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดกลางที่เปิดใหม่ที่เฮลซิงกินะฮะเมื่อปี61อันนี้มีคนเขียนถึงในเมืองไทยเยอะมากแล้วครูจุ้ยมีโอกาสไปวิสิตมาเล่าสักนิดนึงครับว่าไปเห็นกับตาแล้วเป็นยังไงคนที่ไม่ได้ไปอย่างผมกับหลายๆคนในนี้จะได้ตื่นเต้นตามไปด้วยเชิญครับโอดี้เนี่ยนะคะคือของขวัญวันครบรอบ100ปีประเทศฟินแลนด์เราเห็นเลยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอะไรรัฐบาลสร้างห้องสมุดนี้นะคะที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะให้ประชาชนเป็นของขวัญจุ๊ยจำไม่ผิดงบประมาณมันน่าจะสักเกือบ 4,000 ล้านบาทในการสร้างใช้เวลาเป็น10ปีเหมือนกันที่มัน90กว่าล้านยูโรที่สำคัญที่โอดี้สร้างนานไม่ใช่เพราะความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการของภาครัฐนะคะแต่อันนี้ไม่ได้ว่าใครอันคือโอดี้ใช้กระบวนการรับฟังความต้องการของประชาชนตั้งแต่วันแรกที่จะสร้างห้องสมุดแห่งนี้มันช้ามีคนเคยพูดจุ๊ยกระบวนการเหล่านี้มันช้าแน่แต่มันได้ความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดนี้และมันทำให้คนรู้สึกว่าเขาคือเจ้าของห้องสมุดนี้เพราะมีส่วนหนึ่งของความคิดของเขาอยู่ในการออกแบบห้องสมุดนี้เขาต้องการอะไรอยากให้ห้องสมุดอยู่ตรงไหนอยากให้มีบริการอะไรบ้างอยู่ในนั้นมันมีประชาชนอยู่ในนั้นนะฮะดังนั้นตอนไปโอดี้จุ๊ยนั่งรถไฟไปสิ่งที่น่าสนใจคือพอลงรถไฟจากสถานีหัวลำโพงฟินแลนด์หัวลำโพงเฮลซิงกิเนี่ยนะฮะเดินไปก็จะถึงโอดี้เลยค่ะคือใกล้ขนาดนั้นคือเดินทางไปปุ๊บอ้าวตอนแรกก็นึกว่าจะต้องไกลจะต้องแบบตามความเข้าใจห้องสมุดแบบเรานะฮะต้องเดินบุกป่าฝ่าดงเลยไม่เลยค่ะลงปุ๊บถึงปั๊บหาไม่ยากอยู่กลางเมืองเฮลซิงกิลองนึกภาพนะฮะพื้นที่กลางเมืองเฮลซิงกิที่ค่าที่ดินค่าเช่าแพงระยับขอบอกว่าแพงระยับถ้าคุณอยู่เฮลซิงกิค่าเช่าห้องคุณอาจจะ3หรือ4เท่าแพงกว่าที่อื่นๆในฟินแลนด์รัฐบาลจัดพื้นที่ที่กลางเมืองที่สุดให้กับห้องสมุดอันนั้นคือสิ่งแรกที่จุ๊ยเซอร์ไพรส์มากๆเรารู้ว่ามันแพงขนาดไหนในการจะใช้พื้นที่นะคะแล้วพอเข้าไปเนี่ยมันมีบริการที่น่าสนใจหลายแบบแต่ก่อนที่จะไปถึงบริการเราพูดถึงบริการเยอะแล้วจุ๊ยเห็นคนทุกวัยอ่ะทุกจุพ่อแม่จูงลูกมาก็มีคุณตาคุณยายมากก็มีเด็กๆมากก็มีนักท่องเที่ยวมาก็มีนะคะหลายคนมาดูสถาปัตยกรรมนะคะมีเด็กๆแบบเล็กๆมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเขาก็มีเพราะว่าหน้าโอดี้จะมีเขาเป็นเพลย์กราวด์นะคะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆเล่นดังนั้นพอเข้าไปในโอดี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีคนหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็บริการของโอดี้เนี่ยไม่ได้มีแค่หนังสืออย่างที่เราอธิบายกันไปแล้วมันมีบริการอื่นๆอย่างที่เราเห็นในวิดีโอจริงๆนะคะคือเรากำลังพูดถึงหอสมุดแห่งชาตินะคะอันนี้เราต้องเคลียร์กันตรงนี้ก่อนนะคะมีเกม
นะคะไม่แน่ใจว่าจุ๊ยนี่มีเกมมีคนเล่นอยู่จริงๆที่ไปแอบถ่ายมานะคะมีเกมมี VR มีเนี่ย3D printer นะคะห้องอัดนะคะว่าง่ายๆสำหรับจุ๊ยเนี่ยบริการห้องสมุดคือบริการภาครัฐจริงๆบริการภาครัฐคืออะไรบริการภาครัฐคือบริการที่จะทำยังไงให้ประชาชนมีค่าครองชีพน้อยลงคือถ้าคุณเป็นคนฟินแลนด์คุณอาจจะไม่ต้องซื้อปรินเตอร์ประจำห้องด้วยซ้ำอ่ะคือคุณมาสามารถใช้ห้องใช้บริการห้องสมุดแล้วคุณก็มีโควต้าปรินเตอร์ของตัวเองคุณไม่ต้องมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่บ้านนั่นคือการลดต้นทุนการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วก็เนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นอยู่ในทุกๆห้องสมุดอันนี้เรากำลังอาจจะพูดถึงห้องสมุดแห่งชาติหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันต้องดีงามแต่ไม่มันเป็นบริการที่อยู่ในหลายๆห้องสมุดและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่อยากเล่าคือมันไม่จำเป็นต้องห้องสมุดทุกห้องสมุดเหมือนกันแต่สิ่งที่มันมีเหมือนกันคือหลักวิธีคิดจะทำยังไงให้ฉันสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ของฉันและตอบโจทย์ทุกความหลากหลายของประชาชนเหล่านั้นนะคะอีกอันนึงที่อยากเล่านะคะพื้นที่มันน่าสนใจมากนะคะเราจะเห็นการออกแบบพื้นที่ห้องสมุดของโอดีนะคะคือเขาไม่ได้มีเราจะเห็นของเราจะเป็นโต๊ะอ่านโต๊ะอ่านนะคะแต่ในโอดีมีพื้นที่การอ่านหลายแบบมากคุณจะไปอ่านในเก้าอี้แล้วคุณก็อยู่คนเดียวในเก้าอี้ไข่นั้นต้องการความเงียบสงบคุณก็มีคุณจะไปนั่งเล่นสีส้มนี่คือเหมือนห้องอ่านนิทานของเด็กๆคุณก็ทำได้นะฮะหรือจะเป็นพื้นที่แบบเปิดโล่งแบบภาพแรกนะคุณก็จะสามารถไปนั่งมันไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือคุณจะไปหย่อนใจคุณจะไปเม้ามอยกับเพื่อนในพื้นที่ที่คุณคุยได้นะฮะดังนั้นธุรกิจหนึ่งที่ฟินแลนด์อาจจะไม่มีเลยก็คือธุรกิจ co-working space เพราะมันไม่จำเป็นต้องมีเพราะห้องสมุดมันให้บริการนี้ได้มันห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ในฟินแลนด์มีพื้นที่เหล่านี้บริการก็คือไม่จำเป็นที่คุณต้องไปจ่ายเงินเพื่อเช่าพื้นที่ในการคิดสร้างสรรค์ใดๆนะคะคุณก็ใช้พื้นที่อย่างห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์พื้นที่สาธารณะเนี่ยค่ะมาทำสิ่งเหล่านั้นแทนนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเรามองภาพห้องสมุดคือห้องสมุดไทยในอดีตเราย้อนฟินแลนด์ไปแล้วย้อนไทยบ้างคือมันสำหรับจุ้ยมันคือหอพระไตรปิฎกในอดีตความรู้ของไทยเนี่ยมันถูกส่งผ่านความเป็นสิ่งหายากความเป็นสิ่งที่มันสูงส่งพอสมควรดังนั้นการเปลี่ยนผ่านระหว่างความรู้ที่เป็นความสูงส่งกับความรู้ที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วจุ๊ยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเวิร์กออนแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องเริ่มมองว่าเอ๊ะตกลงแล้วความรู้คืออะไรความรู้มันควรจะอยู่ในรูปแบบไหนและเราจะทำอย่างไรให้ความรู้เนี่ยมันทุกคนเข้าถึงความรู้ได้ซึ่งมันก็เป็นโจทย์เดียวกับฟินแลนด์นะคะถ้าไปโอดีเนี่ยจุ๊ยประทับใจสเปซจุ๊ยประทับใจการให้บริการแต่อีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้เล่าอันที่3ที่ประทับใจมากเราอาจจะคิดว่ามันจบแล้วไอ้กระบวนการขอความเห็นจากประชาชนว่าโอดีควรจะเป็นอย่างไรไม่จริงนะคะโอดียังมีพื้นที่ให้บริการที่เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนไปให้ความเห็นว่าคุณยังอยากเห็นอะไรในเมืองเฮลซิงกิและคุณอยากเห็นอะไรในเมืองโอดีเอ้ยในโอดีในห้องสมุดโอดีก็คือมันเป็นเหมือนศาลาประชาคมเล็กๆส่วนหนึ่งในห้องสมุดที่คนไปบอกได้ว่าฉันอยากได้อะไรในพื้นที่เหล่านี้โอดียังจัดอยู่ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่มันสะท้อนเลยว่ารัฐเนี่ยถือว่าพื้นที่นี้เป็นของประชาชนและประชาชนต้องบอกว่าคุณจะเอาอะไรคุณอยากได้อะไรบริการแบบไหนนี่เป็นเหตุให้อันนี้เป็นเหตุจากภาพใหญ่ทำให้ฟินแลนด์สามารถมีห้องสมุดและคนมาใช้บริการได้เยอะขนาดนี้เพราะเขาฟังน่าสนใจมากครับเขาฟังความต้องการของคนดังนั้นต้องเห็นคนอยู่ในนั้นครับการจัดการสเปซฟังอยู่แล้วมันกลับหัวกลับหางกับวิธีคิดแบบที่เราคุ้นเคยคือมองที่ตัวคนเป็นหลักเวลาคุณยาน่าพูดเนี่ยผมได้คำนึงมาเลยคือจริงก่อนที่จะคุยก็เก็ตประเด็นนี้อยู่ว่าเรื่องความสามารถในการเข้าถึงนี่เป็นเรื่องที่เด่นมากของกรณีห้องสมุดที่ฟินแลนด์แต่จริงๆไอ้ฐานที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการเข้าถึงหรือ accessibility คือการมองคนที่ใช้ประโยชน์ใช่เป็นลำดับแรกค่ะนะฮะความต้องการของผู้ใช้คืออะไรเอาตัวนั้นเป็นหลักค่ะ
ไม่ใช่ว่ารัฐเป็นคนที่รู้ไปหมดแล้วลงไปจัดการให้ประชาชนต้องการอย่างนี้1 2 3 4 5ไม่ใช่นี่เป็นที่คิดแบบกลับตลปัดกลับหัวกลับหัวกับหางกลับด้านกันอันนี้น่าสนใจก็ต้องช่วยกันขยายความคิดนี้เหมือนกันมันก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่นี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์จากที่ครูจุ้ยมาได้มีโอกาสได้เห็นสิ่งที่ชาวฟินแลนด์มาบอกเล่าให้ฟังถ้าหากว่ามันน่าสนใจมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างนั้นจริงประโยชน์ไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับสังคมทั้งเรื่องวิธีคิดการเรียนรู้ทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะผมมีนิดเดียวเป็นความเห็นส่วนตัวห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะถ้าใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมเนี่ยจะรู้ว่าโลเคชันของห้องสมุดประชาชนเนี่ยมันคือโลเคชันทองของเมืองนั้นๆแทบจะทุกแห่งนั้นแอสเซทหรือทรัพย์สินสำคัญของห้องสมุดประชาชนประเทศไทยเนี่ยคือที่ตั้งฮะเรามักจะคิดว่าห้องสมุดประชาชนที่จนเหลือเกินไม่มีงบไม่มีอะไรเนี่ยแต่จริงที่ตั้งหรือสเปซของห้องสมุดเนี่ยสำคัญมากในการที่จะนำเอาบริการสารพัดถ้าหากว่ามีการเชื่อมวิธีคิดเรื่องของประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมันจะดึงบริการหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในจุดที่เป็นโลเคชันทองของเมืองได้ใช่ค่ะซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นนะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเราจุดประกายไอเดียนี้กันนะฮะน่าสนใจขอบคุณคุณจุ้ยคุณยาน่านะฮะทีนี้คุณจุ้ยมีอะไรอีกไหมมีคำถามจะรอทีเดียวไหมฮะหรือรอทีเดียวเดี๋ยวผมมีเวลาอยู่อีกพอสมควรตอนท้ายถ้ามีถามยกมือฮะถ้ายังไม่มีผมจะไปต่อคุณรัชนกเพราะคราวนี้เราจะเห็นรูปธรรมบางอย่างเราคุยเรื่องห้องสมุดมาเยอะละนะฮะเราเห็นเลือกเห็นภาพกว้างคุณรัชนกอาจจะไม่ได้คุยเรื่องห้องสมุดแต่กำลังจะนำสิ่งที่เรียกว่าแนวทางความคิดแนวคิดในเรื่องการจัดการศึกษาของฟินแลนด์ไปใช้จริงๆกับกรณีที่มีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะบางผมอันนี้ก็ส่วนตัวเองนั่นแหละนะคือเวลาเราเชิญวิทยากรต่างประเทศอะไรมาเนี่ยคำถามที่บางทีคนจัดก็ดีหรือบางทีเราไปได้ยินในฐานะที่ไม่ใช่คนจัดก็ดีคือว่าโอ้ยกรณีต่างประเทศนั่นเหรอมันเป็นกรณีพิเศษเมืองไทยเป็นอีกแบบนึงทำไม่ได้หรอกไม่เหมือนกันอะไรประมาณอย่างนี้นะซึ่งฟังแล้วก็ชวนหงุดหงิดนะฮะเพราะว่าเวลาเอากรณีศึกษาต่างประเทศมาเนี่ยเราไม่ได้บอกให้คุณก๊อปปี้ไปใช้มันยังไงก็ต้องดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งแวดล้อมของเราหรืออาจจะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกรณีตัวอย่างของโรงเรียน Harbor School คุณรัชรบก็คุณโบวี่นะชื่อเล่นเนี่ยนะครับน่าจะมีประเด็นอะไรดีๆมาบอกเล่าให้เราฟังได้คุณโบวี่นี่ผมได้ประวัติมานี่เรียนมาหลายประเทศมากนะไม่ผมไม่รู้เป็นลูกทูตหรือเปล่านะไม่ได้ถามแต่บอกว่า เรียนทั้งมัธยมที่สหรัฐและนิวซีแลนด์จบเศรษฐศาสตร์ที่อิตาลีจบพาณิชยศาสตร์ที่เนเธอร์แลนด์นี่4ประเทศแล้วนะเท่าที่ส่งบรีฟมาให้ฟังนั้นโลกที่คุณโบวี่ไปเห็นก่อนที่จะมาเปิดโรงเรียนในภูเก็ตและอาจจะมีขยายสาขาในกรุงเทพเนี่ยมันจะเป็นโลกชุดหนึ่งซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจถ้าหากว่าเราได้ฟังวันนี้ผมขอเชิญคุณโบวีรัชนกวงวัฒนกิจครับเริ่มต้นที่สไลด์อันนี้เลยเชิญครับโบให้ดูวิดีโอก่อนนิดนึงนะคะได้ครับวิดีโอก่อนต้องเปิดที่Thank you.
นี้จะเป็นงาน Glow in the Dark ที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆไม่กลัวความมืดนะคะก็จะมีแรปเปอร์มาสอนภาษาอังกฤษเด็กๆในการแรปในการใช้ภาษาอังกฤษโดยการแรปจะพูดผมถามคำถามเดียวและตอบและลุยต่อเลยนะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าแนวคิดการจัดการศึกษาแบบฟินแลนด์และเอามาใช้ยังไงเดี๋ยวผมขอคำถามนี้แล้วคุณผู้บริหารอธิบายเรื่องไหนต่อเลยก็ได้เชิญครับได้เดี๋ยวโบจะจากคำถามนี้นะคะเราจะขยายความได้ยาวเลยแต่ก่อนอื่นเริ่มบ่ายแล้วโบเริ่มเห็นตาเริ่มเคลิ้มกันแล้วขอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ยืนขึ้นนิดนึงยืนขึ้นนิดนึงเรามาทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ตามสไตล์ฟินิชกันนิดนึงนะคะคือในpresentation เนี่ยจะเห็นว่ามันมีคำพูดที่มันเป็นลักษณะเชิงบวกที่อยากจะให้เราหันไปมองคนข้างๆหันไปสบตานิดนึงแล้วก็ชมเขาหรือว่าพูดอะไรที่เป็นเชิงบวกอะไรก็ได้หาอะไรชมสักนิดนึงพร้อมยังคะให้คิด3วินาที1มีใครคิดไม่ออกมี suggestion ให้ในกระดานเป็นภาษาอังกฤษพร้อมยังคะ1 2 3โอเคหันเลยค่ะขอกอดคุณเอนิดนึงวะลิโอเคนั่งลงได้ค่ะสดชื่นขึ้นมาทันทีเป็นไงคะพอเราได้อะไรที่เป็นเชิงบวกได้อะไรที่อันนี้คือเป็นไอเดียที่มาจากเวลาที่โบเดินเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยเดินเข้ามาทักเราแล้วเราก็แบบเก็บไอเดียมารู้สึกว่ามันสดชื่นดีจังเลยเนาะเวลาที่แบบมีใครให้กำลังใจหรือว่าพูดอะไรดีๆกับเรานะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อโบวี่รัชนกวงศ์วัฒนกิจนะคะโบเป็นคุณแม่มีลูกสาวนั่งอยู่ข้างหลังนะคะอายุ6ขวบว่าเป็นคุณแม่ค่ะแล้วก็เป็นองค์ทรัพเนอร์แล้วก็เป็นนักพัฒนาโรงเรียนนะคะคือโบก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาระบบการศึกษานะคะหลายๆของหลายๆประเทศคือมีโอกาสไปศึกษาหลายประเทศตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่โชคดีที่มีประสบการณ์การเรียนที่ดีมากมีคุณครูที่ดีมากได้ไปโรงเรียนที่ดีมากมาตลอดทำให้รักการเรียนรู้รักการไปโรงเรียนมากพอตัวเองมีลูกเนี่ยก็เลยเริ่มเขาเรียกว่าเป็น obsession นะในการวิสิตโรงเรียนค่ะก็คือโบจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็น hobby คือคนอื่นเขาสะสมสแตมป์กันไปขี่จักรยานการโบไปเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่ยังไม่ได้คิดว่าอยากจะทำโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ make a point พอช่วงคลอดลูกเนี่ยเราแพ้ท้องมากแล้วก็ตั้งแต่ท้องเนี่ยค่ะไม่ได้ทำงานก็เลยมีงานอดิเรกคือmake appointment กับโรงเรียนทำนัดไปดูโรงเรียนดูมันไปเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวประเทศไหนคนอื่นเขาไปไซต์ซีอิ้งกันโบไม่ไปโบนัดทำนัดโรงเรียนไปดูโรงเรียนเหมือนเป็นงานอดิเรกนะเหมือนเราแบบเราชอบเนี้ยค่ะจนได้มีโอกาสมาทำโรงเรียนก็เลือกหลักสูตรฟินแลนด์ที่เราคิดว่าเอ้ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แต่ปัญหาคือไม่มีใครทำมาก่อนในประเทศไทยแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าตามทฤษฎีแล้วมันดูเหมือนมันน่าสนใจมากเลยดูมันตอบโจทย์มากเลยมันเป็นการมันเป็น research base มันเป็นการรวมเอาของหลายๆโรงเรียนทั้งแบบ Montessori ทั้ง Reggio ทั้งแบบของ traditional เอามารวมกันแล้วเขาทำวิจัยออกมาว่าอันไหนที่มัน work จริงๆต่อพัฒนาการของเด็กเนี่ยเราก็สงสัยเราก็เลยเอางี้เราทำ lab ขึ้นมาเลยดีกว่าให้อยากเห็นจริงๆว่าพอเอาหลักสูตร
ฟินแลนด์มาใช้ในบริบทของประเทศไทยแล้วเนี่ยมันเวิร์กจริงไหมมันมีอุปสรรคอะไรบ้างก็เลยมีโอกาสได้ที่ในท่าเรือยอร์ชที่ภูเก็ตซึ่งแบบเป็นทำเลที่น่ารักมากเริ่มเป็นโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เลยมีมาเล่าบ่งปันให้ฟังกันจากผมถามนิดนึงตอนนั้นที่เลือกฟินแลนด์แนวทางแบบนี้เนี่ยอะไรฮะที่เป็นตัวที่บอกว่าโอ้เอาเลือกแนวทางนี้ดีกว่าไม่ไปเลือกประเทศอื่นคือในหลายๆประเทศนะคะการศึกษาโบมองว่าในระดับ national นะที่ไม่ใช่โรงเรียนทางเลือกนะคะโบมองว่าเขายังก้าวไม่ทันโลกอนาคตมากเท่าของทางสแกนดิเนเวียนและในแถบสแกนดิเนเวียนเองเนี่ยประเทศฟินแลนด์ก็เป็นประเทศที่ดูแล้วจะก้าวหน้ามากที่สุดในเรื่องการศึกษาหมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกไม่รู้ในนี้ใครมีลูกมีหลานบ้างคะขอมือหน่อยในนี้ใครมีลูกมีหลานบ้างคะมีลูกมีหลานก็คือเด็กรุ่นหลังจากเราและหลังไปอีกอะค่ะเขาจะโตมาในโลกที่มันไม่เหมือนกับโลกที่เราโตมาโดยสิ้นเชิงแม้กระทั่งรถก็จะดูไม่เหมือนเดิมวิธีการกินข้าววิธีการพบปะสังสรรค์วิธีการทำงานอาชีพที่จะมีอยู่มันจะไม่เหมือนเดิมโดยสิ้นเชิงดูว่าโลกเราเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนในยุคใน10ปีที่ผ่านมาเพิ่งจะมี Google เราเพิ่งจะมีiPhone แล้วตอนนี้กลายเป็นว่า อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเทคโนโลยีที่ develop มันก็จะ on top of existing technology มันก็ exponential ขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามว่ากลับมาดูการศึกษาว่ามันเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อ200ปีที่แล้วมากเท่าไหร่เลย ลักษณะการจัดการลักษณะการคิดคือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ประสบปัญหานี้ในหลายๆประเทศเองก็ประสบกันปัญหานี้ว่าการศึกษามันเปลี่ยนไม่ทันมันเปลี่ยนไม่ทันจริงๆเพราะว่าโลกมันไปเร็วมากแล้วมัน unpredictable มากว่ามันจะไปทางไหนก็เลยอย่างประเทศที่มีลักษณะเขาเรียกว่าการรูปแบบการปกครองค่ะที่มีระบบเขาเรียกว่าอะไร hierarchy น้อยกว่าเป็นระบบ flat กว่าเขาก็จะไปได้เร็วกว่าเราโบก็เลยคิดว่าลองเอาของฟินแลนด์เนี่ยมาอะแดปต์ดูจริงๆมันจะมีตัวที่เป็นแบบมอนเตสซอรี่เป็นเรจิโอซึ่งโบมองสำหรับในความคิดตัวเองที่เป็นแม่ค่ะโบก็จะมองว่ามันอีเตอร์แบบเหมือนดูจะสุดโต่งไปเลยอีกทางนึงพ่อแม่หลายคนอาจจะมองว่ามันดูฮิปปี้ไปเข้าไม่ถึงไม่เมนสตรีมเอามาปรับใช้ชีวิตจริงได้หรือเปล่า เด็กพอจบไปแล้วจะปรับตัวเข้ากับสังคมได้จริงหรือเปล่ากับอีกสายนึงก็ traditional ไปเลย traditional หมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้คุณครูจะสอน letter A ทุกคนต้องเรียน letter A อยากเรียนหรือเปล่าไม่รู้สนใจหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้คุณครูจะสอนอันนี้แล้วสุดท้ายวัดผลต้องตอบได้ด้วยว่า letter A เขียนยังไงหน้าตาเป็นยังไงออกเสียงยังไงอันนี้คือ traditional ซึ่งของฟินแลนด์เนี่ยอย่างที่คุณจูสปูไปเมื่อกี้ก็คือว่าเขาเน้นเรื่องว่ามนุษย์แต่ละคนเด็กแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกันมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันแล้วการที่ไปสอนเขาเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าจำกัดขีดความสามารถของเด็กแล้วก็มองว่าเด็กทุกคนเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากทุกคนมันจะมีแบบแววประกายในการรักความเรียนรู้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยล่ะแต่โรงเรียนอ่ะกลับไปฆ่ามันซะอีกว่าแบบอ้าวกลายเป็นแทนที่เข้าโรงเรียนมาจะเรียนรู้กลายเป็นเด็กหลายๆคนก็เด็กหลายๆคนก็พัฒนาได้ดีในระบบนี้แต่ก็มีอีกหลายๆคนที่ระบบนี้มันไม่ตอบโจทย์ค่ะก็เลยมองว่าของฟินแลนด์เขาทำเราสงสัยว่าเขาทำยังไงอ่ะการที่ครูคนหนึ่งมาสอนเด็ก20กว่าคนไม่เหมือนกันแล้วจะจัดการยังไงในภาคปฏิบัติทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเด็กออกมาจะได้จริงหรือเปล่าโบก็งงๆโบก็เลยแบบอ่ะงั้นเปิดออกมาไปปรึกษาไปศึกษาแล้วก็เชิญเขามาทำมาลองทำดูซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะใช้กลุ่มฟินแลนด์เลยใช่ที่โรงเรียนค่ะก็คือของมีคนฟินแลนด์มาวางระบบให้แต่ว่าก็เอามาเทรนครูไม่ได้เป็นฟินแลนด์ทั้งหมดครับค่ะ
แล้วก็โมก็มาเจอว่าไอ้secret sauce ของเขาอะมันคืออะไรเนาะในอะไรมาที่ต่างจากบ้านเราในการประสบความสำเร็จปรากฏว่าจริงๆมันมีหลายอย่างนะคะให้พูดทั้งวันก็ไม่หมดวันนี้มีเวลาจำกัดนิดนึงขอเน้นที่เนื้อเลยคืออย่างบ้านเราอะเราคิดว่าเด็กนิยามของคำว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จคืออะไรคือเด็กที่เรียนเก่งได้คะแนนดีเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้ทำงานที่ดีนี่คือสูตรสำเร็จของการประสบความสำเร็จของบ้านเราคือการอ่านหนังสือคือการท่องตำราคืออันนี้คือสูตรประสบความสำเร็จบ้านเราแต่ปรากฏว่าเขามีวิจัยออกมาว่าคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ที่เป็นมาท็อป50 the most successful อะไรก็แล้วแต่เขามองว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จกลายเป็นว่าคนพวกนี้ไม่ใช่คนที่เรียนหนังสือเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่ได้คะแนนดีที่สุดหรือไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่เรียนมหาลัยด้วยซ้ำแต่เป็นคนที่มีทักษะที่เขาเรียกว่า 21st century skill นะคะอยากให้ดูตัวนี้กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีทักษะในการมีเขาเรียกว่าอะไรมี perseverance มี critical thinking สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้มี creativity มีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถจัดการคนได้มีรู้จักสามารถมีการต่อรองได้ทันคนมีไหวพริบอะไรต่างๆซึ่งแบบบ้านเราเนี่ยไม่ได้สอนเลยเอางี้ดีกว่าในโรงเรียนเราจะเน้นแค่วิชาความรู้ในโรงเรียนแต่ว่าไอ้ทักษะเหล่านี้เราถือว่าเอาตามเวรตามมีตามเกิดแล้วแต่ที่บ้านว่าจะสอนยังไงแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนว่าจะทำให้ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือเปล่าในขณะที่ฟินแลนด์เนี่ยตระหนักว่าทักษะเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะในการที่ว่าเด็กคนนึงเนี่ยโตขึ้นไปเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าหรือว่ามันช่วยในการที่ทำให้เขามีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเขารู้จักแบบการเขาเรียกว่าอะไรอะสู้ perseverance คือ grit คือสู้ไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ไม่กลัวความล้มเหลวมองว่าเป็นความท้าทายอะไรอย่างค่ะคือบ้านเราเนี่ยจะเลี้ยงลูกแล้วก็ตามหรือในโรงเรียนก็ตามจะเป็นลักษณะ fear based ก็คือขู่เอาค่ะถ้าเรียนไม่เก่งเดี๋ยวจะอย่างนี้นะถ้าแบบไม่อย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้นะไม่อย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้นะคือมันใช้ความกลัวขู่เอาแต่ว่าไม่ได้ไปจูงใจเขาว่าแบบไม่ได้ไปในทางบวกค่ะไปในทางลบมากกว่าก็เลยคิดว่าบอกก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่มันเป็น secret sauce ว่าไม่น่าล่ะนอกจากเขาได้ผลการสอบที่ดีแล้วเขายังมีความสุขด้วยคือเป็นประเทศที่ไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวแต่ว่าฉลาดแล้วมีเขาเรียกว่ามีสันติสุขในใจมีสังคมที่ดูแล้วเอื้ออาทรต่อกันมีไม่ได้เป็นเน้นการ collaboration ไม่ได้เน้น competition นี่ค่ะซึ่งมันเป็นผลพวงจากการที่เขาเน้นสอนทักษะเหล่านี้ให้เด็กๆด้วยไม่ใช่แค่ทักษะที่เป็นวิชาความรู้ซึ่งถามว่าวิชาความรู้เดี๋ยวนี้ในยุคนี้ค่ะที่ไหนก็ได้ไหมกดหามันไม่เหมือนสมัยเราที่แบบเราต้องเรียนจากโรงเรียนเท่านั้นหรือว่าต้องเข้าห้องสมุดเท่านั้นเดี๋ยวนี้คือเด็กสามารถหาความรู้พวกนี้ได้เองแล้วซึ่งในฐานะของโรงเรียนเนี่ยเราต้องเป็นผู้อำนวยการอำนวยการให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่าเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นสอนทักษะซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยเป็นทักษะที่คอมพิวเตอร์หรือ AI อะไรก็มาแทนมนุษย์เราไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือเขาให้ความสำคัญกับคุณครูอะค่ะค่อนข้างมากๆเลยคือเขาให้ฟรีดอมคุณครูแล้วคุณครูเองเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบมีหน้ามีตามากการที่จะสอบเข้ามหาลัยได้เนี่ยแบบโอ้โหคัดกันยิ่งกว่าหมอการที่เข้าได้เนี่ยถือว่าแบบมีหน้ามีตามากแล้วก็แบบต้องเก่งเป็นหัวกะทิอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็อย่างเด็กที่ครูที่สอนเด็กอนุบาลก็ต้องเป็นครูที่จบปริญญาโทการศึกษาเท่านั้นซึ่งถามว่าประเทศอื่นในโลก require ขนาดนี้ไหมก็ไม่มีขนาดประเทศอื่นในยุโรปเองเนี่ยคุณครูที่สอนเด็กอนุบาลก็ยังเป็นแค่แบบเป็นเด็กจบม.ปลายก็ได้แม้กระทั่งในประเทศเพื่อนบ้านเองก็ยังไม่ได้ require ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขามองว่าเอ้ยมันมองอย่างนั้นไม่ได้เด็กเล็กเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันเป็นตัววางรากฐานคือสมองของเขาการพัฒนาตั้งแต่วัย0ถึง5ขวบเนี่ยคือเขาจะดีจะร้ายจะฉลาดไม่ฉลาดนี่คือมันอยู่ที่การสร้างรากฐานตรงนี้เลยซึ่งแบบฟินแลนด์เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานของประเทศตรงนี้มากโดยการคนที่มาอินเทอร์แอคหรือคนที่มาสอนต้องมีความรู้จริงๆว่าทำอย่างไร เด็กถึงจะพัฒนาไปถึงแบบขีดความสามารถที่เป็นแม็กซิมัมของเขาได้ทีนี้ในระบบการศึกษาที่อย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยสมมติว่าถ้าเราเข้าไป observe เข้าไปสังเกตการคลาสเรียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าของครูไทยจะเป็นเน้นแบบอ่ะนพดลเสียงดังลุกขึ้นยืนอะไรคือไปเน้นแบบค่อนข้างที่จะแบบเนกาทีฟมากเราจะแบบไม่ค่อยโพสิทีฟในคลาสเรียนสักเท่าไหร่ค่ะในการเรียนซึ่งเมื่อเด็กรู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่เขาจะแสดงตัวตนตัวเองออกมาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้รู้สึกว่ามีความพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นแล้วก็หลีดไปถึงแบบว่าความประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยที่มากขึ้นเราก็เลยโบดูภาพนี้เบื้องต้นอันนี้คือแบบตั้งแต่ยุคมนุษย์หินตั้งแต่ก่อน evolution ที่หน้าตามนุษย์เราออกมาเป็นแบบนี้สังเกตว่ามีอะไรที่แตกต่างจากตอนนี้บ้างไหมคะมีอะไรที่เหมือนกันบ้างก็คือเห็นว่าเขายังมีการแบบอยู่ร่วมกันก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาตั้งแต่สมัยยุคหินคือในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าเทคโนโลยีมันทำให้เราเนี่ยไอโซเลตมากขึ้นเรื่อยๆถามว่าสมัยเด็กๆเนี่ยโบถ้าไม่เคยได้ยินเลยนะปัญหาแบบ depression ผูกคอตายฆ่าตัวตายยิงกราดกันอะไรเงี้ยไม่มีสมัยเราเด็กๆหรือสมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะเพราะว่าแบบเทคโนโลยีที่เข้ามามันทำให้เราอยู่กับหน้าจอมันทำให้เราไอโซเลตจากสังคมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วพื้นฐานของมนุษย์เลยเราไม่ได้โดนออกแบบมาแบบนั้นเราโดนออกแบบมาว่าเราจะมีความสุขที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดก็ต่อเมื่อเราได้มีอินเทอร์แอคชั่นกับสังคมเราได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรสำเร็จอันนึงเลยอะที่แบบฮาร์วาร์ดเขาก็วิจัยออกมาว่าอะไรที่ทำให้คนมีความสุขจริงๆที่สุดก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไม่ว่าจะครอบครัวไม่ว่ากับในสังคมหรือแม้กระทั่งกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยของฟินแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างจะละเอียดอ่อนกับเรื่องพวกนี้มากแล้วก็เน้นเรื่องพวกนี้มากนะคะในกับเด็กๆก็ตามอย่างในห้องสมุดเองเราก็จะเห็นว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยก็จะ based on ไออินเนี้ยทั้งหมดเลยก็คือว่าเขา based on ว่าเออเราพึ่งพาอาศัยกันซึ่งมองว่าจริงๆในวัฒนธรรมไทยเราสมัยก่อนเราก็เป็นแบบนั้นแต่เหมือนด้วยเทคโนโลยีมามันทำให้เหมือนโอต่างคนต่างอยู่ขึ้นเรื่อยๆๆอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะในสังคมเมืองโบก็เลยคิดว่าตั้งแต่พอมาทำหลักสูตรฟินแลนด์แล้วก็แนวคิดเนี่ยมันทำให้การเรียนการสอนมันก็เปลี่ยนทำให้แบบเด็กเนี่ยก็มีการนอกจากที่จะดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเรียนรู้ที่จะดูแลเพื่อนร่วมคลาสด้วยแล้วบรรยากาศในการเรียนเนี่ยมันต่างมากแล้วก็ผลการเรียนของเด็กเองพัฒนาการของเด็กเองก็ต่างมากเพราะว่าเขามีความสุขอะเขาเข้าไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงไหนเขามีความสำคัญในคลาสยังไง เหมือนเราอะถ้าเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมีคนห่วงใยมีคนดูแลเราแล้วเราก็ดูแลเขาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นบรรยากาศในการเรียนที่เอื้อในการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะมากมากกว่า
ในระบบที่แบบเราเข้าไปครูสั่งตึ๊ดๆมาฝั่งเดียวเราทำกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะครูฟรีแลนซ์ที่เขามีวิธีมองเด็กว่าแตกต่างกันได้ยังไงครับแล้วก็จัดการยังไงความหลากหลายแตกต่างนั้นมันจะมีวิธีหนึ่งเลยคือการวางหลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรเนี่ยจะเป็น personalized curriculum หมายความว่าเขาในประมาณ 3-6 อาทิตย์แรกเนี่ยมันจะไม่มีหลักสูตรที่ชัดเจนว่าจะสอนอะไร อย่างของบ้านเราหรือของอังกฤษหรือของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะวางมาเป๊ะๆเลยใช่ไหมคะว่าโอเคอาทิตย์แรกมีเป็นหน่วยกิจอะไรสอนอะไรโกคืออะไรแต่ของฟินแลนด์ 3-6 อาทิตย์แรกเนี่ยเขาจะวางไว้ค่อนข้างหลวมๆแล้วเขาก็จะสั่งเขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สังเกตการเขาจะมีคำถามว่าคุณรู้ได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าจะสอนอะไรคุณยังไม่รู้จักเลยว่าเด็กคือใครครับเราก็ต้องหงายไปนิดนึงก็จริงไม่งั้นเนี่ยมันจะได้เหมือนกับสักแต่สอนแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบการเรียนการสอนเราก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์เด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะก็คือมันเขาก็จะมีแบบ observation form ครับแล้วก็ของฟินแลนด์เขาจะทำงานเป็นสามเหลี่ยมก็คือทำงานกับพ่อแม่ก็คือเป็นมีโรงเรียนมีพ่อแม่แล้วก็มีเด็กเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมามองว่าน่าสนใจมากคือเขาทำงานกับพ่อแม่ค่อนข้างใกล้ชิดเขาจะไม่ได้เห็นว่าหน้าที่การให้การศึกษาเนี่ยเป็นของโรงเรียนอย่างเดียวจะต้องเป็นของจริงๆพ่อแม่เป็นครูที่สำคัญที่สุดเขาก็จะเอาอินพุตของพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะมานั่งมาประชุมกันเลยว่าพอเขา observation เสร็จเนี่ยเขาก็จะมาประชุมกับพ่อแม่เลยว่าโอเคตาม learning and เรียนรู้แล้วเนี่ย learning area ต่างๆเนี่ยเรา observe แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราคิดว่าจุดแข็งของลูกคือวันนี้จุดอ่อนคืออันนี้อะไรที่เราต้องเสริมและอะไรคือแผนของเราในการเสริมเรื่องพวกนี้เราอยากจะสิ้นปีการศึกษาเนี่ยเราอยากจะให้ลูกคุณอยู่ตรงไหนและเขาก็จะมีวันที่นัดว่าโอเคเราจะมา evaluate กันอีกทีวันไหนเรามาเจอกันแล้วเรามาดูว่าแผนเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยทางโรงเรียนจะไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะแจกกันบ้านคุณพ่อคุณแม่ไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะที่บ้านและเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องมีส่วนด้วยแล้วพอถึงเวลาเรามาเจอกันนะแล้วเรามาอีวัลเลทว่าแผนเราเวิร์กไหมเราพาลูกไปในส่วนที่ลูกอยากจะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะนี่ฟังดูเหมือนไม่เป็นหลักสูตรเลยนะคือยืดหยุ่นมากคือหลักสูตรคร่าวๆอะค่ะเขาก็จะมีว่าแบบโอเคคร่าวๆมันก็ต้องมีคอฟเวอร์แหละว่าว่าพัฒนาการของเด็กด้านนี้ตึ๊ดมีอะไรบ้างแล้วก็ในหลักการสอนเนี่ยเขาจะมีอะไรที่เขาเน้นบ้างว่าต้องครอบเวอร์ในแอเรียนี้แต่ใน personal life ของเด็กจริงๆอ่ะเขาก็จะมีการเอาพ่อแม่มานั่งวางแผนแบบนี้ว่าโกไอที่เราอยากจะพาเด็กไปกับที่พ่อแม่จะพาเด็กไปอ่ะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเพราะบางทีพ่อแม่ก็มีอะไรที่แบบเพราะพ่อแม่รู้จักลูกดีที่สุดอ่ะแล้วเวอร์วิวก็ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันเราก็จะมานั่งคุยว่าแบบโอเคเราไปทางนี้นะแล้วเราช่วยกันยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะถามเด็กไว้นะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าด้วยไม่ใช่แบบว่าอ่ะคนนี้น้องคนนี้แบบไม่ได้ชอบทางนี้เลยแต่ไปบังคับเขาตะบี้ตะบันแล้วมันไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเคารพความเห็นเด็กด้วยซึ่งทั้งหมดมันมีกระบวนการมีเครื่องมือในการมันมีกระบวนการมันมีเครื่องมือของมันแล้วก็ต้องเทรนคุณครูอย่างหนักเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูที่แบบสอนหลักสูตร traditional มาตลอดแล้วก็มีความแบบไม่เข้าใจเขาก็จะค่อนข้างงงมากว่าแบบเราจะทำยังไงแล้วเขาก็จะไปไม่เป็นเลยทีนี้ว่าแบบโอ้งานมันเยอะเพราะว่าการที่เอาให้เอกสารเขามาเลยปั๊งๆๆๆ1 2 3 4ว่าพูดอันนี้สอนอันนี้แล้วเขาก็ออกจากคลาสนี้เขาจบงานจบเขาง่ายกว่าเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หนักเลยเนี่ยก็มาหนักที่คุณครูว่าต้องคุณครูเนี่ยต้องมีความเข้าใจจริงๆต้องมี mindset ที่ถูกในการสอนแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่เราเทรนเขาพ่อแม่ไม่ร่วมมือด้วยมีปัญหานี้ไหมฮะส่วนใหญ่พ่อแม่ที่มาที่โรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตกลงกันแล้วตั้งแต่ก่อนเข้ามาใช่ใช่ค่ะพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่ก็น่ารักค่ะคือจริงๆอ่ะบอมมองว่าก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนในการ educate พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกในสิ่งที่รู้อ่ะและไอ้อันที่ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ไงก็เลยมารู้ด้วยกันก็รู้ได้คือโรงเรียนก็ต้อง educate พ่อแม่ว่าเอ้ยอย่างนี้
มันไม่ได้นะจริงๆแล้วตามรีเสิร์ชมันต้องเป็นอย่างนี้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 นะอย่างนี้ค่ะพ่อแม่ก็จะแบบมีอาฮ่าโมเมนต์ว่าแบบอ๋อโอเคนี่คือสิ่งที่ต้อง watch out ที่ต้อง look out นะสำหรับลูกเช่นการเขียนการอ่านเนี่ยเขาจะไม่เน้นเลยในช่วงเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่พ่อแม่คนไทยค่อนข้างกังวลมากเพราะว่าพ่อแม่คนไทยจะเราจะโดน educate มาว่าใส่ฝังหัวมาเลยว่าเด็กที่ฉลาดคือเด็กที่อ่านออกเขียนได้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ลูกฉันยิ่งถนัดฉลาดเท่านั้นแล้วจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่หมายความว่ามีวิจัยว่าต้องอายุเท่าไหร่มันมีงานวิจัยรองรับเขาถามคำหนึ่งสั้นๆว่าคนที่โง่ที่สุดอ่ะก็อ่านออกเขียนได้แต่คุณมีอะไรจะเขียนหรือเปล่าเราก็แบบจริงว่าแบบการอ่านออกเขียนได้เป็นมินิมัม requirement เลยสำหรับคนฟินแลนด์ถ้าเด็กมีเรื่องราวที่อยากจะแสดงออกด้วยการเขียนด้วยการอ่านเขาจะพยายามอ่านให้ออกเขียนให้ได้ใช่คือเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องจะเขียนไม่มีความคิดจินตนาการหรือความเห็นน่ะที่จะเขียนอะไรออกมาการอ่านออกเขียนได้ก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ยากคนที่แบบไม่ได้ฉลาดเลยก็เขียนได้ถามว่าแบบนักวิชาการที่เขียนหนังสือขายดีที่สุดกับแบบอ่ะคนงานก่อสร้างที่ก็เขียนได้อ่ะมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งที่กลับหัวกลับหางที่เราต้องปรับหัวอยู่เหมือนกันนะฮะคือเราฟังเราก็อึ้งอยู่เหมือนกันแต่น่าสนใจเป็นคำถามที่ท้าทายเป็นคำถามที่ท้าทายเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นว่าอย่างของฟินแลนด์เนี่ยโกในการเรียนเนี่ยของคนไทยมันจะมาแบบค่อนข้างสั้นมากๆว่าแบบอ่านออกเขียนได้แล้วก็ค่อนข้างก็แค่นั้นก็พอใจแล้วก็ตัดสินเขียนผิดก็คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้คะแนนกันไปใช่แต่ของฟินแลนด์เนี่ยโอ้ยมีอีก20 30อย่างที่เด็กต้องทำได้ค่ะเช่นแบบ อย่างอ่านออกเขียนได้มันเป็นแค่จุดเล็กๆในอันใหญ่ที่เป็นคอมมิวนิเคชันทั้งหมดก็คือ1คุณต้องรู้จักการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายคุณต้องรู้จักใช้คำศัพท์ในกับหลายสถานการณ์ต้องรู้จักแบบสมมุติว่าการพูดกับการสนทนากับคู่สนทนาแต่ละคนก็ใช้วิธีการไม่เหมือนกันอย่างนี้อย่างเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จริงๆเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะว่าจริงๆเรื่องที่ยากที่สุดเลยสำหรับเด็กคือการที่ต้องใช้การพัฒนาสมองระดับสูงมากคือเวลาเราสนทนาแล้วเราต้องอ่านคู่สนทนาว่าต้องการอะไรครับทำหน้าอย่างเงี้ยทำเสียงอย่างเงี้ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรือคิดอะไรกับเราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เราต้องไปยังไงต่อเราควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นจริงๆเป็นสกิลที่สำคัญมากเลยนะในตอบเพราะผู้ใหญ่หลายคนก็ยังไม่เก็ตอันนี้สอนเด็กๆด้วยเหรอคะแบบเนี้ยใช่อันนี้ต้องสอนเด็กจับอารมณ์ของคู่สนทนาการจับอารมณ์ของคู่สนทนาการจับท่าทางการสื่อสารมันไม่ใช่มีแค่ verbal อ่ะมันมี non verbal อีกอ่ะมันมีแบบแล้วการสื่อสารที่ไม่ใช่ใช้ภาษาล่ะหน้าตาท่าทางน้ำเสียงล่ะเขาสื่ออย่างนี้แล้วเราต้องตอบโต้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมองว่าจริงๆแล้วพอเรามาได้ทำธุรกิจเป็นผู้บริหารอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญมากที่เราโรงเรียนในไทยเราไม่ได้สอนเด็กอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนที่เป็นเหมือนกับห้องทดลองอันนี้ทำมาประมาณ2ปีใช่ผลลัพธ์เป็นยังไงฮะผลตอบรับเด็กที่เข้ามาเรียนด้วยวิธีแบบนี้ด้วยการสร้างสกิลค่ะผลตอบรับผลตอบรับดีมากไม่ใช่ผลตอบรับผลมาเรียนเยอะนะแต่หมายถึงว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเด็กมั่นใจขึ้นค่ะมีเด็กหลายคนที่มาจาก transfer มาจากโรงเรียนอื่นก็มาตอนแบบ3ขวบแล้ว4ขวบแล้ว5ขวบแล้วก็มีที่มาแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจหมายถึงมาจากโรงเรียนอื่นที่อาจจะไม่ค่อยยังไม่มีความพร้อมมีเหมือนเขาก็เรียนมาปกตินี่แหละแต่เขาก็มาแบบแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็มานั่ง expect order อ่ะเหมือนมานั่งคาดหวังว่าอ่ะสั่งอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวทำมาเจอแนวใหม่เข้าพอมาเจอแนวแบบเอ้ยมันต้องคิดต้อง initiate ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตอนแรกเขาก็ต้องปรับตัวแต่ว่า
จริงๆเด็กเล็กๆเห็นผลชัดมากเลยนะคะนั่งมานั่งอยู่2เดือนก็เห็นแล้วค่ะว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลายเป็นว่ามีความมั่นใจขึ้นมาเวลาคุยกับผู้ใหญ่หรือว่าคุยกับเพื่อนมีการสบตามีการถามคำถามมีการออกความเห็นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะมีเด็กหลายๆคนที่ซึ่งเป็นโซเชียลสกิลที่เขาถือว่าสำคัญมากในพัฒนาการของเด็กเล็กๆซึ่งจะมีเด็กหลายคนที่หลบหลังกระโปรงแม่มองไม่มองตาพูดไม่ขานไม่ตอบอย่างเงี้ยค่ะออกความเห็นไม่ได้วิเคราะห์สิ่งที่คุยกันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งสกิลเหล่านี้ซึ่งเป็นสกิลที่ฝึกได้แล้วมีอันนึงเลยที่เห็นชัดๆเลยคือที่พ่อแม่ฟีดแบคคือเด็กโรงเรียนนี้ใจดีจัง จะมีแบบอ่ะอย่างสปอร์ตเดย์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะคะช่วงนี้ยิ่งที่ภูเก็ตยิ่งร้อนก็แม่ก็นั่งเหงื่อไหลเด็กแบบ3ขวบเดินมาแม่ถาม แม่ถาม ทำอะไรลูกคือจริงๆมันก็แบบมันไม่ได้ลมอะไรอะค่ะ เด็กตัวนิดเดียวแม่ถามทำอะไรลูกให้แม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบมีอย่างเงี้ยพอของฟิลาเขาจะมีแบบมีความนึกถึงเป็นใจดีเขาจะนึกถึงเขาจะไม่ได้ดูแลแค่ตัวเองเขาจะดูแลคนอื่นความใส่ใจคนอื่นใช่คือไปเอมพัตตี้ใช่คือเอามีความสามารถที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็คืออันนึงที่พ่อแม่เห็นได้ชัดเลยคือหนึ่งคือลูกดูโตขึ้นคือเขาสามารถทำอะไรได้เองเพราะว่าที่โรงเรียนเขาต้องทำเองหมดดูแลตัวเองหมดและนอกจากดูแลตัวเองแล้วต้องเรียนรู้ที่จะดูแลคนอื่นด้วยเนี่ยซึ่งบอกว่าผมถามคำถามสุดท้ายมีเวลาเหลือน้อยขออภัยด้วยเด็กที่ผ่านจากการฝึกแบบแนวทางแบบฟินแลนด์แล้วเนี่ยที่สุดแล้วนี่คือพรีสคูลเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบปกติหลังจากนี้เขาปรับตัวเข้ากับระบบปกติได้หรือเปล่าผมเลยไม่รู้อันไหนปกติกว่ากันเนาะ คือไม่รู้ว่าฟินแลนด์ปกติหรือว่าจริงๆเข้าระบบปกติมันไม่ปกติก็ไม่รู้แต่เขาปรับตัวได้ไหมจริงๆหลังจากมาผ่านสกิลพวกนี้แล้วเนี่ยใช่จริงๆอ่ะเด็กที่เหมือนกับว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรคะมีความมั่นคงทางจิตใจแล้วอะค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่า resilient คงอยู่อ๋อฮะไม่หยุดคือล้มแล้วก็ลุกเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยเหวออย่างงี้ไม่ยอมแพ้เขาจะเหมือนกับมี flexibility ในการปรับตัวครับค่อนข้างสูงเพราะว่าพอคนที่นึกสภาพคนที่ไม่มั่นใจออกไหมคะครับคนที่ไม่มั่นใจเวลาแบบไปตรงไหนมันจะขี้กลัวขี้ตื่นปรับตัวยากแล้วก็คิดไปก่อนแล้วว่าแบบเดี๋ยวจะเจอนั่นเจอนี้อันนี้ไม่ได้แน่ๆอันนี้ตายแน่ๆอันนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะแต่คนที่แบบมั่นใจแล้วก็มีความสุขอะไปถึงอ่ะเอามาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปรับตัวไปคือมันเป็น mindset เราก็เป็นเขาคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเขาเรียกว่าอะไรอะความมั่นคงทางอารมณ์สูงมากครับเพราะว่าคนมั่นใจเนี่ยได้ใช้ไปกว่าครึ่งก่อนแล้วนะคะคือถ้าคนเราไม่มั่นใจทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จอะเพราะคนเรามั่นใจไว้ก่อนมันก็ทำให้เหมือนกับการใช้ชีวิตมันไปง่ายกว่าไม่ง่ายกว่าเยอะอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยวันนี้ผมว่าผมโดยส่วนตัวผมถูกท้าทายหลายเรื่องมากนะเวลา2ชั่วโมงวันนี้จริงๆมีเรื่องที่อยากจะพูดกันอยู่เยอะผมไม่รู้ว่าทนายฟลอร์มีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าอยากจะให้เวลาในการถามด้วยมีไหมฮะมีเมื่อกี้น่าจะมีคนสงสัยเรื่องหลักสูตรวิธีคิดหลักสูตรไทยมันมาจากเนื้อหาค่ะก็คืออัดเข้าไป8สาระนี่คือปฏิวัติไม่เขาใช้คำว่าปฏิรูปปฏิวัติของดิฉันปฏิรูปการศึกษามากี่ปีไม่เคยแตะเรื่องแปลก8กลุ่มสาระที่เป็นเนื้อหาได้เลยซึ่งมันครอบการออกแบบหลักสูตรทั้งหมดเอาไว้มันทำให้ลดอะไรไม่ได้เลยแต่ฟินแลนด์มันคิดอีกหลักหนึ่งถ้าไปดูแกนกลางของฟินแลนด์จะบางเพราะมันเริ่มจากสมรรถนะก็คือเด็กต้องทำอะไรได้คือคุณเอาเนื้อหาอะไรไปมันก็จะเอาไปโยงกับสิ่งที่เด็กทำได้อะได้อยู่แล้วดังนั้นมันจึงบางได้เมื่อมันบางได้ครูก็ออกแบบเองได้ว่าจะหยิบเนื้อหาอะไรมาใส่ทีนี้ของไทยกำลังทำอยู่นะคะหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะเราพยายามเต็มที่นะคะแต่ว่ามันก็มีอุปสรรคอื่นๆที่จะตามมาว่าเราจะเทรนครูอย่างไร ให้สามารถใช้หลักสูตรนี้ได้นะคะฟาซิลิตี้ขั้นพื้นฐานเราพร้อมไหมประเทศที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่คือประเทศฟินแลนด์ที่ไม่มีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเลยแต่ของเรามีปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทุกประการดังนั้น
ทำอย่างไรให้หลักสูตรที่มันกำลังจะถูกสร้างใหม่นี้มันเบ่งบานและเบิกบานได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มันค่อนข้างยากลำบากต้องใช้ resilient นะฮะไม่ต้องทำได้แค่จุดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้เช่นในกรณีโรงเรียนระดับ50คนนะแต่ในระดับขยายทั้งประเทศอาจจะลำบากเพราะฉะนั้นต้องค่อยปรับเรื่องวิธีคิดด้วยค่ะแล้วก็สร้างไอ้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายให้พร้อมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะจุยมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญแล้วเวลาคิดก็ต้องคิดทั้งระบบคือมันไม่สามารถคิดหลักสูตรทีโครงสร้างทีอันนี้ทีอันนั้นทีคือมันต้องคิดทีเดียวทั้งระบบงบทีแผนปฏิรูปภาครัฐเรานี่ไม่มีปฏิรูปเรื่องงบเลยจุยก็งงว่าจะทำงานยังไงงงตลอดแต่ว่าเนี่ยค่ะมันสะท้อนว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดจาก1ถึง10คิดทีละก้อนดังนั้นจิ๊กซอไม่มีวันต่อสำเร็จสักทีอ่ะมีทีละอันทีละอันเนี่ยค่ะก็อธิบายเรื่องหลักสูตรคร่าวๆไว้แบบนี้ค่ะขอบคุณครับมีใครมีคำถามไหมครับอ่ะเชิญครับครับได้ค่ะยินดีมีหลายโรงเรียนค่ะมาดูแล้วก็เรามีแผนว่าจะมาเปิดที่กรุงเทพด้วยก็จะได้เป็นเขาเรียกว่า inspiration นะคะเป็นแบบอย่างให้หลายๆโรงเรียนที่คือตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือเราใช้พอรัฐบาลมันพึ่งไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะพึ่งได้ในอนาคตนะฮะ เราก็ใช้ supply demand ไปก่อนค่ะกลไกตลาดทำที่เราทำได้เราดูว่าในเมื่ออันมันมีข้อจำกัดนี่เราทำอะไรได้บ้างเราก็มองว่าโอเคเราใช้ supply demand แล้วก็ทำโรงเรียนที่เราทำได้เพื่ออย่างน้อยเนี่ยได้เป็นต้นแบบได้เป็นจุดประกาย อย่างในอนาคตว่าอาจจะแปลเป็นภาษาไทยให้เข้าบริบทไทยเข้าไปช่วยโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนไทยได้ใช้ระบบนี้อะไรอย่างค่ะแต่ตอนนี้ที่โบเข้ามาเนี่ยยังเป็นฟินิชล้วนๆทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอยู่ค่ะมาครับถามได้ทุกอย่างเลยนะคะมีอีกไหมคะค่ะโอ้คำถามดีมากเลยค่ะIt sounds like the Finnish library and the reading culture and the system has been really successful, but have there been obstacles, problems?Issues on the way? Yes, of course. I think everywhere there are problems, but they are made to be solved. So, yeah, it hasn't been easy, and there used to be like, so true that there were now like 300 main libraries and 500 branches.In the 70s and 80s still there were like 1,700 libraries in Finland ในช่วง70นี้มีแค่ 1,700 แห่งเองนะคะในช่วงยุคแรก So there have been challenges and not everyone liked these new ways of working when we beginning in Espoo to do different thingsThey were saying us that what this is not your business. How can you invite, for example, youth there? That's for youth services to do. ก็มีปัญหาลักษณะที่ว่าหลายคนจะมองว่าสิ่งที่ห้องสมุดกำลังทำอยู่ไม่ใช่งานของห้องสมุดมาทำทำไมอย่างเรื่องบริการเยาวชนหรือแม้กระทั่งตัวอย่างที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง maternity clinic คลินิกของคุณแม่ของคุณลูกเนี้ยค่ะมันก็จะถูกตั้งคำถามว่านี่ไม่ใช่เรื่องของห้องสมุดนะนี่มันเป็นเรื่องของบริการภาครัฐส่วนอื่นมาทำทำไม And when we bought those first sewing machines it was all over in the newspapers that what are you now buying sewing machines for libraries you should only buy books แล้วงบประมาณอีกนะคะคือมันมีอุปกรณ์จำนวนมากที่เราเห็นอยู่ในห้องสมุดเนี่ยมันก็มีคนตั้งคำถามว่าพวกเธอเป็นห้องสมุดทำไมเธอไม่ซื้อหนังสือทำไมเธอไม่เอาเงินไปซื้อหนังสือเนี่ยนะคะก็จะเจอคำถามแบบนี้ที่ท้าทายคนทำงานห้องสมุดอยู่ตลอดนะคะในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะคะจากห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดมาสู่ห้องสมุดที่เป็น learning space หรือพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ค่ะ
And for example, Finnish libraries used to consider neutrality, something like that politics and religion related issues doesn't belong to libraries. And when we begin to arrange those discussions about politics and invite parties before elections to come to libraries to present programs, really many our colleagues said that this is not the right thing to do. คล้ายๆกันนะฮะคือเรื่องการเมืองและศาสนาช่วงแรกๆที่มีการเริ่มนำการพูดคุยเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือศาสนาเข้ามาในห้องสมุดก็เกิดคำถามเหมือนกันว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ของการเมืองนี่ไม่ใช่พื้นที่ของศาสนามาคุยทำไมในช่วงเลือกตั้งเนี่ยมีการนำพรรคการเมืองมาเล่านโยบายในห้องสมุดเป็นพื้นที่เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งก็เกิดการตั้งคำถามเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะห้องสมุดควรทำหน้าที่นี้หรือไม่นะคะแต่ว่าก็ทำนะคะ So you really have to be brave to do this and you have to be prepared to be criticized especially from your colleagues but also a lot from customers ก็มันเป็นเรื่องท้าทายมากนะคะดังนั้นสิ่งที่ห้องสมุดควรทำก็คือตั้งรับโดยการรู้อยู่แน่ๆเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากเพื่อนร่วมงานตัวเองนะคะในห้องสมุดเดียวกันและลูกค้าหรือว่าผู้มาใช้บริการห้องสมุดก็คือรู้ไว้เลยว่าการทำอะไรใหม่ๆทุกครั้งเนี่ยมันเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเป็นปกติค่ะ But at the end I think the only thing that matters is what our customers think and 89% of people living in Espoo says that the libraries are well managed and 80% of them have visited library during last 12 monthsสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับห้องสมุดก็คือคนที่มาใช้บริการ 89% ของผู้ใช้บริการห้องสมุดใน Espoo บอกว่าเขาพอใจกับบริการและ 80% ของประชากรใน Espoo เคยมาห้องสมุดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาดังนั้นมันสะท้อนเลยว่าเขาใช้จริงเขามาจริงและเขาพอใจจริงดังนั้นถามว่าจะมีบริการอะไรอย่างไรเนี่ยมันย้อนกลับไปสู่ผู้ใช้บริการคือมันย้อนกลับไปสู่คนว่าคนเขาพอใจจะใช้บริการแบบไหน So although it's very nice to get international prizes I think I'm most proud of those figures that those people using our libraries really think that they are superb ค่ะก็แน่นอนนะคะว่าคุณยาน่าเองก็ภูมิใจกับรางวัลระดับนานาชาติที่ได้รับมาในฐานะห้องสมุดยอดเยี่ยมหรือใดๆก็ตามแต่อีกความภาคภูมิใจก็คือคนที่มาใช้บริการของเขาพึงพอใจกับการให้บริการห้องสมุดของเขาคือผู้คนจริงๆนี่เรากลับมาสู่เรื่องเดิมเรากลับมาสู่เรื่องเดิมสิ่งเดิมที่เราพูดกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะคะก็คือห้องสมุดมองเห็นคนในนั้นและนำสิ่งที่คนคิดกลับไปบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาให้พื้นที่ห้องสมุดเนี่ยมันดีขึ้นและตอบโจทย์ชีวิตเขาค่ะมีคำถามอีกไหมคะไม่ครับตอนนี้เราเลยเวลามาแล้วถ้าไม่มีผมวิโฆษณาช่วงโฆษณาจะได้เพราะคุณจุ้ยจะมีอีกวงหนึ่งใช่ค่ะช่วงโฆษณานะคะจุ้ยจะมีค่ะมีวงสนทนาอีกวงหนึ่งนะคะอยู่ลานด้านนอกนะคะจะเป็นวงสนทนาชื่อเมืองและหนังสือนะคะในวงสนทนานี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเมืองการออกแบบเมืองแล้วก็การออกแบบการอ่านของเมืองนะคะโดยมีไม่ได้มีจุ้ยแค่คนเดียวนะคะก็จะมีคุณไอติมภริษนะคะมีคุณชัดชาตินะคะมีคุณรสนานะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งตัวแทนจาก Land Process ที่ออกแบบคุณกฤชกรนะคะออกแบบอุทยานร้อยอาจารย์จุรีค่ะแล้วก็ดำเนินรายการโดยอาจารย์พิษนะคะอันนี้กี่โมงครับสี่โมงครึ่งนะคะที่ลานกลางแจ้งนะคะไปติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะไปต่อครับผมโฆษณาอีกงานนึงครับด้านลานด้านหน้าสนามย่าด้านหน้าติดกับ MRT นะครับ Kids and Family Zone 5โมงเย็นนะครับวันนี้นะครับครูก้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเล่านิทานประกอบเสียงเพลงนะครับเป็นนิทานฟินแลนด์นะฮะนิทานชื่อ Little Rabbit and Mr. Frost นะครับเจ้ากระต่ายน้อยกับคุณน้ำแข็งเล่าที่โซนสนามหญ้า Kids and Family Zone นะครับอยู่ตรงติดกับทางขึ้นลง MRT ด้านหน้าตึกนี้นะครับ
แล้วก็จะมีนิทานประกอบเสียงเพลงมีการพูดถึงว่าทำอย่างไรถึงทำให้เด็กๆรักการอ่านด้วยครูก้ากรองทองบุญประคองและคณะครูจากโรงเรียนจิตเมธนะครับมาเป็นวิทยากรเริ่ม5โมงเย็นแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายก็เข้าร่วมงานกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เตรียมของที่ระลึกขายของขอขายของอีกคนนึงไทยอินอีกคนนึงนะฮะไทยหนึ่งคนนึงว่าซัมเมอร์นี้นะคะก็คือช่วงกรกฎาคมนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือนักการศึกษาคนไหนสนใจอยากไปฟินแลนด์โบมีทริปนะคะที่จะพาไปเทรนนิ่งให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องการศึกษาฟินแลนด์แล้วก็พาไปดูโรงเรียนฟินแลนด์แล้วก็ได้สัมผัสจริงๆว่าการศึกษาฟินแลนด์ดียังไงแล้วก็ถ้าใครอยากสนใจเรื่องนี้อยากเพิ่มเติมให้ความรู้ตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อโบได้หลังใหม่นะคะได้ครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอเชิญพอทีเคปาร์คครับคุณกิตติรัตน์ปิติพานิชนะครับเป็นตัวแทน TK Park นะครับมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรครับเริ่มจากคุณยาน่าเตอร์นี่ครับจาก Expo Library Finland ครับตูจุ้ยครับคุณธิดารุ่งเรืองเกียรติครับรองประธานกรรมการการศึกษาและคุณรัชนกวงวัฒนกิจจากโรงเรียน Rainbow Trout Creativity The Harbor School Phuket นะครับ